กราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าพงษ์นั้นถึงเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่ทรงชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชคุณท่านหลวงปู่ตังวางเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกสปุญโญกราบขอโอกาสได้นำพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสุริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วก็มาพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจขณะนี้ท่านทั้งหลายกำลังทับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็ออกอากาศทางคลื่นวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธที่คลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายสถานีสังฆทานทั่วประเทศที่สามารถออกได้รายการธรรมะสว่างใจเป็นรายการที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านดำริกระทำมาตั้งแต่ต้นเพื่อได้ตอบปัญหาข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมของญาติโยมทั้งหลายแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์ต่อมาโดยท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์อีก2ท่านด้วยกันองค์แรกก็คือพระเดชคุณท่านหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดอยู่และมาพบกับญาติโยมแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ญาติโยมเรียกร้องเข้ามาตามคำ เรียกร้องของโยมแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพ่อพระมหาเมธินซึ่งเป็นเจ้าวาดประธานนะประธานสงฆ์อยู่สำนักสงฆ์สารธรรมครับก็เป็นสาขาของวัดสังฆทานเราส่วนอาตมาภาพพระจันทร์ใจสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้งทีมงานของสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999ท่านรายการธรรมสว่างใจเป็นรายการสดจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ในเวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นนั้นท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในธรรมะปฏิบัติหรือว่าสงสัยในเรื่องธรรมะต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ที่เจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961164 024961164หรือจะฝากผ่านทาง SMS ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทก็ช่วงนี้นิมนต์พระเดชคุณพ่อพระคุณญาติโยมนมัสการครับสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังทางสถานีวิทยุก็ดีทางทีวีก็ดีวันนี้กันมาก็ได้มีโอกาสได้มาพบปะกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งในวาระหนึ่งช่วงเข้าพรรษานี้ก็ภารกิจก็ไม่ค่อยมากเพราะว่าเราต้องอยู่จำไม่ได้ไปค้างคืนค้างแรมที่ไหนฉะนั้นจะดูเข้าพรรษาพระก็งดการจรไปจรมาก็อยู่วัดปฏิบัติปฏิบัติธรรมก็มีการสมาทานการงดเว้นบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นของที่ฟุ่มเฟือยนะฮะทีนี้ญาติโยมในฤดูเทศกาลเข้าพรรษาก็งดเว้นจากบาปอบายมุขทั้งหลายแหละงดเหล้าบุหรี่แล้วสิ่งที่ว่าเป็นของฟุ่มเฟือยให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบมักน้อยสันโดษตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรานั้นต้องใฝ่ในธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาโลกเรานี้ก็จะมาลายเพราะว่าธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความผาสุกอาธรรมอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเล่าร้อนนะมีแต่ความไม่สบายทั้งกายทั้งใจสังคมทั้งหลายแหล่ก็จะเป็นลุกเป็นไฟเพราะคนเรานั้นขาดธรรมะแล้วก็อีกอย่างขาดการเมตตาซึ่งกันและกันคนเรานี้ทุกวันนี้ก็เอารัดเอาเปรียบกันแม้กระทั่งบุคคลในครอบครัวก็แล้วแต่หรือบุคคลรอบนอกก็แล้วแต่แม้กระทั่งหมู่สัตว์นะมนุษย์นี้ก็เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบนั่นคนเราเกิดมานั้นมันมีกรรมของแต่ละคนจำแนกแจกจ่ายไปบุคคลก็แล้วแต่กรรมใครที่จะประพฤติที่จะปฏิบัติดังนั้นถ้าเรามีสติ
ดำรงไว้ในปัจจุบันความผิดพลาดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็คงจะน้อยลงขอกราบขอบพระคุณที่สายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมสมพงษ์เจริญพรมาตรการทั้ง3มื้อเลยนะครับผมอยากถามหน่อยครับว่าเวลาผมนั่งสมาธิน่ะทำไมผมหน้าผมตึงมากเลยครับเวลาเอียงไปทางขวาครับเอาถามปัญหาเดียวเหรอครับผมแค่นี้แหละครับผมขอฟังในวิดีโอนะครับมาตรการครับจ้าสาธุมันก็เป็นการเกิดขึ้นของสมาธิพูดง่ายๆพอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจะเป็นนิมิตบางอย่างไอ้ที่เรารู้ว่าอะไรมันผิดหรือมันผิดปกติจากความเป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะเรามีสติรู้กับกายไปจับกายใช่ไหมปกติแล้วถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่นั่งสมาธิเนี่ยจิตเราก็ไม่อยู่กับกายก็จะไปรู้เรื่องภายนอกแต่เมื่อเรามานั่งสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นที่กายของเราเนี่ยที่ใจของเราเนี่ยเรารับรู้ได้เลยด้วยจิตของเราด้วยสติของเราฉะนั้นไอ้เรื่องหน้าตึงหน้าชาตัวพองตัวใหญ่อะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของสมาธิมันเป็นเครื่องหมายนิมิตบอกนะก็ปล่อยไปสักพักหนึ่งนะก็นึกว่ากายเนี่ยเราบังคับไม่ได้หรอกนะกายเขาจะไปยังไงก็เรื่องของกายแต่เราต้องบังคับใจของเราให้ตรงนะดำรงสติของเราให้มั่นนะรูปกายก็เป็นรูปกายก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสนใจสักแต่ว่ารู้นะรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นแค่นั้นเองแต่ถ้าเรารู้เราไม่ละเนี่ยโยมมันก็มีตัวปัญหาตัวคำถามว่าทำไมมันเป็นอะไรมันก็มีความสงสัยแต่เรารู้เฉยรู้เฉยอย่างที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่จังหวันท่านสอนอยู่เสมอนะสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้พอเรารู้ตามสภาวะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็หมดไปสิ้นไปแต่เมื่อเรารู้แล้วเราไม่เฉยเราไปยึดมันว่าไอ้นี่หน้าแล้วมันตึงหน้าแล้วมันชาตัวแล้วมันเอียงตัวแล้วมันเบี้ยวเนี่ยคือเราไปใส่ใจเขาเรียกว่าไปยึดนะเขาเรียกว่าเป็นอุปทานนะอุปทานยึดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราปล่อยมันมันจะเป็นไงก็แล้วแต่ดำรงสติภาวนาของเราไปเรื่อยๆนะเพราะกายเราบังคับไม่ได้หรอกนะโยมทำเงี้ยไปเรื่อยๆนะลองดูนะโยมนะพอรู้สึกว่าหน้ามันตึงก็รู้มันตึงแต่ไม่ต้องไปสนใจมันแต่ไปจับจุดอื่นก็ได้จับดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่าไปสนใจมันนะกายถ้ารู้ว่ามันเอียงขวาใช่ไหมเอียงขวาแล้วก็รู้แล้วก็ฝืนมันทางซ้ายนะพอรู้ว่าเอียงแล้วก็ฝืนมันก็ดำรงกายให้ตรงก็ใช้ได้นะแต่หลักตามจริงแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ที่กายที่ใจก็ปล่อยพอรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยมันก็หายไปสิ้นไปนะไม่งั้นมันเป็นการยึดเป็นการยึดไม่เป็นยึดแล้วก็เป็นปัญหาใช่ไหมมันเป็นความกังขาเป็นความกังวลฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินี่เราก็ปล่อยไปตามวิถีทางของเขานะแต่เพียงว่าภาวนาอะไรแล้วจนกระทั่งองค์ภาวนาก็ไม่มีก็ลมหายใจมันก็ไม่มีองค์ภาวนาก็หมดไปสิ้นไปมันมีแต่ความว่างเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความว่างเปล่านะสิ่งทั้งหลายแหล่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาร่างกายของเราก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยมน่ะมันไม่จีรังหรอกมันก็อยู่แค่พักหนึ่งนะจะให้มันอยู่ไปตลอดมันก็ไม่ตลอดหรอกแต่ว่าตราบใดที่เราไปยึดว่าอันนี้เป็นสิ่งนี้อันนี้เป็นสิ่งนั้นนั่นแหละมันจะอยู่กับเราในใจแต่ถ้าคิดว่าไม่สนใจมันใช่ไหมมันก็จบไปเหมือนเด็กนะเด็กกระจองงองแงเนี่ยนะถ้าเราไปสนใจว่าอย่าร้องอย่านั่นนะมันยิ่งร้องใหญ่ถ้าเราปล่อยอยากร้องร้องไปนะเดี๋ยวมันหมดแรงก็เบื่อไม่มีใครสนใจใช่ไหมอันนี้เหมือนกันอาการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะเป็นชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะโยมนะต้องเข้าใจนะขอบคุณครับคุณแม่ผู้ใหม่จะสงสัยกลัวจะผิดกลัวจะผิดจะถูกตรงนี้เท่านั้นเองใช่การปฏิบัตินี้ไม่ผิดไม่ถูกนะใช่แค่รู้เท่านั้นท่านที่ครูบาอาจารย์บอกอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องสนใจก็ขออนุญาตเสริมพระอาจารย์ว่าก็คือเป็นความจริงอย่างที่อาจารย์กล่าวเนี่ยฮะแต่โดยมากถ้าหากว่านี่คือเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าสภาวะมันจะเกิดขึ้นเมื่อจิตมัน
เรียกว่าจิตมันนิ่งไม่ออกไปข้างนอกเนี่ยพาสภาวะที่มันเกิดกับร่างกายของเราเนี่ยมันก็ปรากฏนี่นายโยมก็บอกว่าเออนั่งแล้วมันจะเอียงมันจะเฉมันจะอะไรอะไรก็นั่นคือการเข้าไปกําหนดรู้พอกําหนดรู้ก็ในเดียวกันเนี่ยมันสมาธิน่ะเป็นสมาธิแต่ว่าเพราะว่าเราตามดูในสภาวะที่ความเป็นจริงของขออย่างเดียวอย่าให้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมาแทรกตรงนี้ถ้าหากว่ามีความฟังธรรมอย่างนี้โดยบ่อยนั้นเดืองที่การที่ท่านได้ฟังผ่านจอทีวีไปเนี้ยต่อไปก็บอกเออตรงนี้พระถอนบอกว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นก็ขึ้นเปิดเกิดไปแต่เราอย่าทิ้งองค์ภาวนาที่อาจารย์ว่าเนี่ยอันนี้ว่ามาจะเป็นเรื่องของการลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็กลับมาอยู่ที่ฐานเดิมเดี๋ยวสักครู่สักพักถ้ามีสมาธิมันชัดเจนอยู่ที่องค์ภาวนาคือหายใจเข้าไอ้สภาวะตรงนั้นมันก็หายไปครับมันก็เปลี่ยนไปคือมันไม่อยู่ที่มันเรียกว่าถ้าเปลี่ยนแปลงไปในฐานะของการทำสมาธิก็ได้เปลี่ยนแปลงในความเจริญในความดีไม่ใช่ความเสื่อมบางทีมันเราจะเรียกว่าไอ้นั่นแหละคือเป็นตัวนิวรณ์นะฮะตัวนิวรณ์เข้ามาแล้วก็เรามีวิจิกิจฉาคือความสงสัยนิวรณ์ขึ้นมาเอ๊ะลังเลสงสัยเอ๊ะมันเป็นยังไงขึ้นมาใช่ถูกต้องแล้วที่เก็บมาถามแล้วก็ละไอ้ตัวนั้นไปว่าตัวนั้นน่ะเป็นตัวขวางกั้นนิวรธรรมแต่ว่าขวางกั้นไม่ให้บรรลุความดีครับเราต้องก็ต้องภาวนาก็อย่าทิ้งสมาธิจะเกิดแล้วนะพอนิวรณ์เข้ามาเลยใช่สมาธิสมาธิมันเกิดแต่ว่าตัวนี่คืออะไรครับเห็นมั้ยก็เป็นธรรมดาครับคนสําหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆนี่ก็มันต้องรู้จักนิวรณ์นะถ้าไม่ข้ามนิวรณ์นี่มันก็ความเจริญของการทําสมาธิมันไม่ข้ามขั้นมันต้องไปตามขั้นตามตอนของมันนะทุกคนนักปฏิบัตินี่ต้องผ่านนิวรณ์ทุกคนทุกท่านโยมฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลนะโยมนะปล่อยไว้แล้วก็ยึดการภาวนาของเราเรื่อยไปนะครับโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดอ่างทองคุณยมดาวเทียมเจริญพรค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าสวัสดีอยากถามว่าเวลาปฏิบัติไปเนี่ยแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากออกจากบ้านจากห้องเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรก็มันเกิดเรียกอะไรไอ้นิพพิทายานเกิดขึ้นความเบื่อความหน่ายอาจจะเบื่อหน่ายท้อใจใช่แต่เราไม่ต้องไปสนใจก็รู้ว่าที่เฉยทั้งนั้นนะรู้ว่ามันเกิดความเบื่อหน่ายคือพอภาวนาไปแล้วเนี่ยมันเกิดนิพพิทานะคือความเบื่อหน่ายในชีวิตประจำวันเบื่อการกินการนอนการขับการถ่ายเบื่อหมดทุกอย่างเห็นทุกข์แล้วครับนะมันเห็นทุกข์อย่างที่ว่าใช่ไหมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ทุกขณะนะของลมหายใจเข้าออกทุกขณะของการก้าวย่างเนี่ยมันมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่กำหนดรู้แต่เมื่อเรามากำหนดรู้แล้วเนี่ยรู้ถึงสภาวะตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่เราต้องรักษาเขาใช่ไหมร่างกายของเราเนี่ยเป็นของที่ไม่สะอาดต้องบำรุงรักษาปล่อยไว้ก็เสื่อมโทรมไม่บำรุงรักษาเราก็ไม่เจริญวัยมาถึงขนาดนี้ดังนั้นเมื่ออารมณ์ความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นกำหนดรู้เฉยๆอยู่รู้แล้วไม่ต้องไปคิดว่าโอ้จะต้องหาทางออกหาทางไม่ต้องนะรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยอย่างเดียวเท่านั้นแหละโยมเอากระถาหลวงปู่ท่านว่ารู้เฉยรู้เฉยแค่นี้จบเลยนะไม่ต้องไปสงสัยรู้ว่าเออตอนนี้เราเกิดความเบื่อหน่ายพอรู้เกิดความเบื่อหน่ายแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตประจำวันเราก็ต้องออกไปสัมผัสสิ่งภายนอกต้องไปกระทบด้วยหูด้วยตาด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจอะไรก็แล้วแต่ก็มีอะไรมากระทบถ้าที่อะไรกระทบเราเนี่ยจะมีกำแพงกั้นไหมก็คืออะไรก็คือตัวสตินั่นเองอย่างบางคนเนี่ยพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยทิ้งครอบครัวเลยหันยังผู้ชายนี่ทิ้งครอบครัววางภาระให้ภรรยาเลยอันนั้นไม่ถูกต้องเพราะภาระเรายังไม่หมดเราก็ต้องอยู่กับความเบื่อหน่ายอยู่กับความจำเจให้ได้เราจะอยู่ได้ไงก็อยู่ด้วยการปฏิบัติอยู่ด้วยสติอย่างที่ว่ารู้แล้วละรู้แล้ววางรู้แล้วว่ารู้แล้วสงบแค่นั้นเองนะโยมนะอะไรเกิดขึ้นโยมไม่ต้องไปปรุงแต่งมันรู้ใช่ไหมว่าเออตอนนี้อารมณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็ดูมันว่ามันเกิดแล้วก็ดูความดับของมันมันจะดับตรงไหนนะก็จะเปลี่ยนไปแต่ถ้าโยมขอไปยังโยมเมื่อกี้ที่ถามที่ว่าหน้าตึงไอเอวเอียงไหมเพราะเราไปสนใจเขาเพราะเราไปจับไปยึดไปให้ความสำคัญเขาไงทำไมอย่างจริงของเราเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าความเบื่อความหน่ายเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็รู้มันแต่เราก็ดำรงชีวิตของเราต่อไปเรื่อยไปนะแต่ถ้าไปยึด
ว่าอารมณ์ของเรานี่มันเป็นอารมณ์ที่ว่าเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะสนใจอะไรกับใครไม่อยากจะอะไรไม่ทำหน้าที่ของแม่บ้านไม่อยากจะทำหน้าที่ของความเป็นผู้คอยเกี่ยวนั่นนะไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของโทสะเข้ามาใช่นั้นก็ขอเสริมอาจารย์นิดนึงว่าสภาวะนั้นมันเกิดขึ้นได้มันเป็นการเปิดทางแล้วที่ให้ท่านมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเนี่ยนะแต่ขออย่างเดียวอย่าไปต้องตึกมันต้องนึกไปเนี่ยขอให้สภาวะธรรมมันเกิดขึ้นและกำหนดปุ๊บแล้วจบไปไม่ไปต่อยอดไม่ไปทำอะไรต่ออะไรเขาสภาพเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายแต่ไม่ใช่ว่าเพื่อเบื่อหน่ายแล้วไปปรุงโน้นไปปรุงนี้ขึ้นมานั่นคือตัวอื่นเข้ามาเสริมใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตประจำวันของเราถูกต้องแล้วพูดว่าพอเริ่มจากเบื่อหน่ายก็แค่นั้นแล้วก็สภาพรับรู้เขาว่าเออนั่นมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆน่าจะต้องแปรงฟันจะต้องล้างหน้าจะต้องขวาผมจะต้องเรื่องที่อาจารย์ว่าอสุภะที่มันเกิดถึงว่าเบื่อหน่ายในรูปแบบอย่างนี้เป็นต้นนะเบื่อหน่ายในเวทนาทำไมจะต้องหิวต้องอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วเราหนีไปได้ไหมตรงไหนก็ใช่ไหมแล้วเราหนีได้ไหมเราหนีไม่ได้เราจะอยู่กับเขาเหมือนพุทธเจ้าสอนว่าทุกต้องกำหนดรู้แล้วก็ต้องอยู่ทุกให้ได้ถ้าอยู่ไม่ได้แล้วเป็นไงจบแล้วทุกกับทุกฉะนั้นอย่าไปยืดยาวยืดเยอะกับเขาใช่ขอกราบครับพอดีวิสัยเข้าจากเพชรบุรีโยมนารีเจริญพรสามารถฟังคุณเจ้าคุณตาผมค่ะสวัสดีคุณอยากจะถามว่าการเดินจงกรมเนี่ยถามว่าจะเดินไปด้วยนุฟังในธรรมะไปด้วยจะได้ปลาค่ะเป็นปัญหานี่ไม่ใช่ปัญหาเลยโยมเดินไปด้วยฟังไปด้วยก็ยิ่งดียิ่งเข้าไปถึงใจเราเลยนะแต่ว่ามันมีปัญหาคืออย่าไปติดบางคนเนี่ยนั่งสมาธิแล้วไม่มีเสียงครูบาอาจารย์นี่นั่งไม่สงบไปติดเสียงนะอย่างโยมเหมือนกันเดินจงกรมแล้วฟังธรรมะไปด้วยแล้วโยมลงปิดไม่ต้องฟังธรรมะนี้แล้วจิตใจเป็นยังไงมันสงบเหมือนกับที่เราได้ฟังไหมฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปยึดนะทุกอย่างพุทธเจ้าสอนไม่ให้ยึดใช่ไหมแล้วก็ทำตามที่เราเคยทำแล้วสมมติว่าเราไปยึดติดว่าเดินจงกรมแล้วต้องฟังธรรมะถึงจะสงบแล้วถ้าไม่มีธรรมะฟังแล้วเราจะสงบไหมโยมต้องถามใจตัวเองนะโยมนะลองดูฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้เดินไปด้วยฟังไปด้วยเนี่ยถ้าฟังแล้วไม่ติดนะฟังแล้วไม่ติดคำว่าติดไหมก็ว่าขาดไม่ได้เหมือนเสพใช่ไหมการเสพเนี่ยเสพยาเสพอะไรก็แล้วแต่เสพสุขอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ก็เกิดความไม่สบายไม่สบายในกายไม่สบายในใจเหมือนกับเราเดินจงกรมแล้วเราฟังธรรมะไปด้วยเราเกิดความสุขเกิดปิติแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมะจิตใจเราเล่าร้อนจิตใจไม่สงบนั่นก็ไม่ใช่ละโยมนะมันต้องกำหนดรู้ทุกอิริยาบถของเราหูสักแต่ว่าได้ยินแต่จิตก็กำหนดรู้อยู่ที่เท้าขวาย่างไปเท้าเท้าซ้ายย่างลงไปอย่างที่เราสอนเนี่ยยกย่างเหยียบสัมผัสนะการเดินโยกมเนี่ยท่านบอกว่าให้เดินช้าๆก่อนนะพอเดินช้ากำหนดให้รู้ให้ทันสติกำหนดนะจิตต้องสั่งกายก่อนอย่างจะเดินยกเท้าขวาก็จิตสั่งยกย่างเหยียบนะต้องกำหนดอย่างนี้นะโยมนะนี่กลายว่าสมาธิโยมมันอยู่ข้างนอกโยมไปฟังเสียงเอาเสียงข้างนอกเป็นสมาธินะสมาธิของเรามันต้องอยู่ที่กายในการที่ขณะที่เราเดินนะตอนนี้สมาธิมันอยู่ข้างนอกอยู่ที่หูมันไม่ใช่อยู่ที่เท้าที่เราเดินไปบางรายเนี่ยบอกว่ารู้สึกเสียงพระอาจารย์ไม่เพราะวันนี้ไม่เหมือนกับวันนั้นนี่นะบางทีก็ไม่เหมือนกับองค์มันรูปนั้นไม่เหมือนกับคนนั้นคนนี้เนี่ยเสียงนะรู้สึกว่ามันจะเย็นลึกซึ้งนะโอกาสเดินนะการเดินสมาธิยกย่างเหยียบหรืออะไรก็แล้วแต่นะไปติดที่เสียงอย่างที่อาจารย์ว่านะถ้ารู้สึกว่าไม่ได้คนนั้นมานำร่องในการที่จะรู้สึกว่าวันนี้ทำไม่ดีแล้วนี่คือปัญหาที่เราจะต้องแก้คือกิเลสเข้ามาแซงแล้วนะใช่คือการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้นไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นดูกายดูจิตนะดูอิริยาบถ
ที่เราเดินที่เรายืนที่เรานั่งที่เรานอนที่เราทำภารกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกำหนดรู้แล้วก็ละมารู้แล้วไม่ละก็เป็นปัญหาอีกใช่ไหมเป็นสงสัยรู้แล้วละไปไหนละไปตามวิถีทางของเขาเราทำอะไรพอรู้แล้วเราก็ละแล้วก็ไปต่อนู้นเรายกขาขึ้นพอรู้ว่ายกแล้วก็เหยียบใช่ไหมตอนที่ละไหมครับละที่ตอนยกละออกแต่มารู้ที่เหยียดไปนะเหยียดละออกแล้วก็แตะลงพื้นมันก็เป็นกำหนดอย่างนั้นต้องรู้ในปัจจุบันนะฮะเพราะมันจะไปตามขั้นตามตอนของเขาก็จะดำเนินเขาไปเรื่อยตามสเต็ปตามวิถีทางของเขาในการประพฤติปฏิบัติอะไรอย่างนี้ขอโอกาสครับพอดีผู้ใหม่เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์สมัยนี้จำเป็นอยู่เหมือนกันในขั้นต้นครับใช่แต่พอถ้ายาวให้อย่างหลวงพ่อว่าเนี่ยเข้าไม่ค่อยถึงมันทำให้เบื่อซะก่อนเรื่องนี้มันต้องย้ำว่าเขามันเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยครับทีนี้วังซีก็จะไปติดอยู่ในหน้าตาโดยติดในเสียงในติดอยู่ในนั้นวันนั้นนะครับคือเราใช้ในขั้นต้นแต่ต่อไปเราต้องลองใจว่าถ้าลองไม่ฟังเป็นยังไงนะอย่างที่หลวงพ่อว่านี่แหละก็พุทธเจ้าสอนอัตตาหิอัตโนนาโถครับอาจารย์นี้สิ้นไปแล้วทำไงเสร็จเลยครับไปไม่ได้วันนี้ไม่ได้ยินเสียงอย่างทั้งว่าโยมฟังชมรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอาจารย์องค์ที่ชอบใจมาองค์ที่พอใจมาที่ถูกติดมาไม่อยากดูแล้วปิดดีกว่าไม่อยากทำแล้วไม่อยากฟังแล้วมันไม่ใช่ต้องทำใจเป็นต่างๆต้องรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างหูเรานี่มันต้องรับได้ทุกเรื่องทั้งเรื่องดีและไม่ดีทั้งพอใจและไม่พอใจและถามใจสมผ่านไม่ออกทีวีทำไม่ได้นั่นนี่ต้องออกประจำเลยครับคือที่อาตมาไม่ค่อยได้ออกรายการนี้ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกก็ไม่ครับว่าอยากให้ทุกคนทุกท่านหรือว่าครูอาจารย์ได้มีโอกาสไม่ใช่อะไรก็เจ้าว่าก็ดังคนเดียวเจ้าว่าก็หนึ่งคนเดียวใช่ไหมหลวงพ่อสมองสอนเสมอว่าวัดสังฆทานไม่ได้อยู่ได้ไม่ได้ดังได้เพราะผมคนเดียวทุกคนมีส่วนนี่อาตมาจำคำนี้เลยแล้วท่านนั่นเลยว่าอะไรทุกอย่างต้องเจ้าวาดเหรอไม่ใช่เจ้าวาดเพียงแต่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนใช่ไหมอย่างบางคนถามว่าเอาวันนี้เจ้าวาดไม่เทศเหรอเจ้าวาดเทศหมดแล้วลูกวัดทำไงลูกวัดก็ไม่ได้ดังใช่ไหมนี่ก็เราก็แบ่งแล้วก็แบ่งหน้าที่กันใช่ไหมต่างทานเลยมีหลายรถครับใช่หลวงพ่อสนองตอนแรกเนี่ยญาติโยมเนี่ยติดหลวงพ่อสนองมากเลยพอหลวงพ่อสนองไม่อยู่นะวัดล้างเงียบเลยนะจนต้องโทรศัพท์ไปหาหลวงพ่อที่อินเดียหลวงพ่อครับหลวงพ่อไม่กลับมานี่ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแล้วนะครับหลังหลวงพ่อก็เลยสร้างทีมงานขึ้นมาท่านรู้เลยว่าโอกาสต่อไปถ้าท่านไม่อยู่นี่วัดสังฆทานจะล้างเพราะบุคคลติดในบุคคลยึดติดตัวติดในเสียงท่านพยายามติดในรูปแม่ยึดติดตัวติดในธรรมะท่านก็เลยเนี่ยเอาอุบาอาจารย์มาหัดมาฝึกแต่ปกติแล้วอาตมานี่ไม่ใช่พระที่ชอบเทศชอบสอนอะไรเลยอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังแต่เมื่อเรามีหน้าที่แล้วบางทีหน้าที่ของเราเราก็ต้องแสดงตัวตนบางครั้งเราก็ต้องปล่อยให้ลูกวัดให้มีโอกาสได้สร้างบารมีกันวิชานาเจ้าวาดก็ทำหน้าที่หมดแล้วถามว่าใครเหนื่อยเจ้าวาดก็เหนื่อยแล้วเจ้าวาดก็ได้บารมีคนเดียวได้บุญคนเดียวดังนั้นเลยก็ยังใช้มือรับสัพพีอย่างเดียวแล้วจริงนี่มนต์น่ะหลวงพ่อมหามามั่งใช่มั้ยเราองค์นั้นนี่มาเปลี่ยนอรรถรสให้ญาติโยมได้สัมผัสเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันมีหลากหลายแล้วบางคนก็ถูกกับจริตองค์นั้นถูกจริตองค์นี้คนเคยสร้างบารมีกันมาแล้วก็พอเห็นหน้าก็พอใจแล้วพอดีอยากฟังเสียงก็ยิ่งโอ้โหมีความสุขใช่มั้ยมีความพอใจมีปิติฉะนั้นจึงไม่อยากให้ยึดติดหลวงพ่อสนองไม่สอนให้ยึดติดในตัวบุคคลยกตัวอย่างเน้นมาอาตมานี่ตั้งใจปั้นหุ่นให้ท่านเพื่อจะแทนคุณท่านว่าเราไม่มีอะไรแล้วไม่เห็นหน้าท่านแล้วมีแต่รูปมีแต่ร่างอยู่ในโรงเราก็ไม่เห็นตั้งใจอุตส่าห์ไปลงทุนเป็นล้านๆปั้นหุ่นก็ไม่เหมือนใครจะปั้นก็ไม่เหมือนปั้นมาแล้วมาตั้งไว้หลังไว้หน้าหีบศพสุนัขก็มาดึงนายต้านตกคอหักอันนี้เลยถอดใจว่าหลวงพ่อสนองท่านไม่สอนที่ยึดในติดในตัวบุคคลไอ้ที่ศิลปินดังๆเนี่ยที่ว่าปั้นโอ้โหเหมือนมากอะไรเนี่ยนะพอให้ไปปั้นแล้วไม่เหมือนหลวงพ่อสนองไม่มีใครปั้นเหมือนหลวงพ่อสนองเพราะท่านไม่ให้ปั้นท่านไม่ให้ยึดในตัวบุคคลให้ยึดในธรรมะ
ตอนแรกท่านสอนเรื่องอิทธิฤทธิ์มโนยิทธิท่านสอนตอนท่านอยู่ที่ชุมพรแต่ท่านบอกว่ามันไม่ใช่ทางหลุดพ้นมันเป็นแค่เครื่องล่อให้คนเข้าวัดใช่ไหมแต่ว่าการหลุดพ้นนั้นต้องหลุดพ้นด้วยปัญญาท่านก็แสดงอะไรให้เราเห็นอิทธิฤทธิ์นี่เห็นครับแต่ท่านไม่ส่งเสริมแต่ถ้าใครสงสัยท่านทำเองทำให้ดูได้ถ้าใครนึกในใจว่าหลวงพ่อสนองไม่มีอะไรรู้นะเดี๋ยวท่านก็ทำให้เห็นแต่ท่านไม่สอนท่านสอนว่าทำยังไงให้ละกิเลสทำยังไงให้ใช้ปัญญาเนี่ยตัดความรักความโลภความโกรธความหลงนะท่านให้เล้นสร้างบารมีให้มีเมตตาเมตตาของท่านนี่ไม่มีประมาณนะไม่เลือกตัวบุคคลนะถ้าอยู่ใกล้ชิดท่านจะรู้เลยว่าไม่ใช่นี่พวกฉันนี่ไม่ใช่พวกฉันแม้กระทั่งคนที่อีกคนจริตคนที่ไม่ปกติมาหาท่านนี่มาคุยกับท่านเป็นเกือบสว่างท่านก็ไม่เคยลุกหนีนะแต่เราแต่ก่อนอุปถัมภ์ก็ไอ้นี่มันจะไม่ไปสักทีว่าหลวงพ่อจะพักผ่อนแล้วก็ชักหงุดหงิดนะแต่หลวงพ่อก็นั่งฟังยิ้มให้เขาระบายออกให้เขาพูดท่านไม่เคยบอกเดี๋ยวอาตมาจะพักผ่อนแล้วไม่เคยหลวงพ่อถนองเนี่ยท่านมีเมตตามากคนไหนเข้าใกล้ท่านแล้วจะรู้สึกว่าท่านมีเมตตาแล้วการที่รับแขกท่านไม่เคยไล่แขก yeah. ก็มีแต่ว่าท่านบอกว่าเรานี่เชิญชวนคนเข้าวัดแต่ลูกศิษย์เรานี่ไล่โยมออกจากวัดเพราะท่านไม่เคยปฏิเสธใครเลยนะนั่งคุยบางทีตีหนึ่งตีสองตีสามก็คุยแล้วคุยกับท่านนี่ได้ความรู้นะทำไมว่าอะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะทุกเรื่องขอการขอครับวันนี้มีสายเข้าจากเมืองกาญโยมนภาพรเจริญพรนมัสการหลวงพ่อค่ะคือลูกอยากมีปัญหาอยากเรียนถามหลวงพ่อนะคะคือถ้าลูกไม่มีลูกชายแล้วก็ไม่มีลูกค่ะที่เราทำบุญนะคะทำบุญคือเราทำบุญอุทิศให้คนตายด้วยเราทำบุญผ้าไตรผ้าอ่านน้ำฝนอะไรพวกนี้ให้กับพระที่วัดนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนถวายเองอย่างนี้เราจะได้บุญไหมคะบางทีมีคนบวชอย่างนี้แล้วก็ถวายเงินซื้อผ้าไตรกับเขาด้วยอย่างเงี้ยคือเราจะได้บุญได้ผลตรงนี้ไหมคะอ้าวได้สิโยม ก็เป็นปัจจัยของใครล่ะปัจจัยของลูกนี่แหละค่ะอ้าวก็ได้ทั้งโยมคือลูกเป็นคนหาซื้อมาแต่ว่าทีนี้พอดีมีพี่ชายมีอะไรมานี้เขาถวายให้อย่างนี้แล้วก็อ้าวเราก็แบ่งบุญให้เขาเนี่ยเขาก็เป็นสะพานเขาก็เป็นสะพานบุญให้เราเป็นต้นบุญได้ทั้งพี่ได้ทั้งตัวเองได้ทั้งพี่ชายฉะนั้นการที่เราจะทำบุญเนี่ยถ้าเราขวนขวายหามาได้เองด้วยสุจริตไม่ทุจริตไม่คดไม่โกงไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนสัตว์นะจะทำยังไงก็ได้โยมเหมือนกับที่มีที่พระไตรปิฎกที่ว่าเศรษฐีได้ไงใช่ไหมที่ทำกับข้าวแล้วไปให้นางทาสีใส่บาทนั่นนะแล้วถามว่าใครได้มันก็ได้ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคือเรามีศรัทธาแต่ว่าเราไม่มีเวลาเรามีกำลังใจไปทำบุญด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ฝากผู้ชายถวายได้ทั้งนั้นเดี๋ยวโดมได้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นน้ำพักน้ำแรงของเราเป็นคือเป็นความดำริของเราบุญเกิดขึ้นเพราะความดำริของเรานะเราดำริว่าเราจะถวายผ้าอาบน้ำฝนเราถวายผ้าไตรแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนถวายคำว่าดำริมันอย่างนี้นะคะเขาก็เลยไปถวายขนมพ่อบุญเนี่ยโยมคือความตั้งใจตั้งจิตขึ้นในใจมันก็ได้บุญแล้วโยมถ้าสำเร็จด้วยการเอาไปน้อมถวายก็ได้บุญแล้วทีนี้สำคัญว่าใครถวายหรือไม่ถวายเราถวายเองก็ได้เราไม่ถวายเองก็ได้เพราะมันเป็นบุญของเราเพราะเราตั้งจิตเป็นทานามัยแล้วใช่ไหมค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นความตั้งใจของลูกเองนั่นแหละความตั้งใจก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วใช่ไหมทีนี้บุญก็คืออะไรบุญก็ให้ไปแล้วเกิดความสบายใจแล้วกุศลคืออะไรโยมกุศลก็ให้แล้วเราสบายใจแล้วเราก็ต้องฉลาดด้วยนะบางคนทำบุญแต่ไม่ประกอบด้วยกุศลทำบุญแล้วเป็นอกุศลพระเอาไปแล้วจะใช้ไหมเนี่ยวัดนี้จีวรก็เยอะแล้วนะพระอาบน้ำฝนก็เยอะแล้วเยอะแล้วท่านจะเอาไปแล้วจะใช้ของเราไหมเนี่ยนะ
อันนี้มันไม่เป็นกุศลแล้วเกิดความเขาเรียกอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วว่ายังเป็นเจ้าของอีกฉะนั้นการสละออกไปแล้วเนี่ยใครเอาไปทำอะไรที่หลงเขาเพราะเราบริจาคไปแล้วให้แล้วแต่ถ้าเรายังผูกใจว่านี่เป็นของเรานะมันก็คือว่ายังไม่สละออกไปแต่เรารู้ในใจว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราสละแล้วแต่เมื่อเราสละไปแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่ของเราแล้วแต่ที่สิ่งที่เราได้มันเป็นนามธรรมคือในใจรูปธรรมคือเราเตรียมเป็นผ้าเป็นอะไรแล้วเป็นรูปธรรมนะเป็นอุปกรณ์นะเราถวายไปแล้วมันก็มีตัวอย่างเยอะนะเสริมอาจารย์ครับเช่นกรณีของโยมนะบอกว่าตรงนี้ลูกไม่ได้คิดแล้วค่ะว่าคือถวายท่านไปแล้วแล้วแต่ท่านนะคะแต่ว่าคือมันติดที่ว่าเอ๊ะเราทำไปแล้วไม่ถวายเองเราจะได้บุญไม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์การถวายพระอย่างนี้นะคะโยมได้มากขึ้นด้วยเพราะใจกว้างใช่เจตนาให้คนอื่นเขาถวายได้อีกเนี่ยโยมได้สองต่อสามต่อถ้าสมมติว่าขอบคุณค่ะหลวงพ่อในกรณีการเดี๋ยวโยมฟังนิดนึงนะเชิญพ่อคือมันมีแนวคิดว่าถ้าเผื่อว่าโยมเอาทานวัตถุทานมาให้แล้วก็ไม่เป็นประเทศอย่างที่อาจารย์ว่ากลับมาถึงว่านี่อุตราผ้าอย่างดีนะมาถวายเป็นผ้าน้ำฝนนะหลวงพ่อต้องใช้นะคะแล้วตรงเนี้ยนะพอถ้าหากว่ามาวันหลังไม่รู้ว่าใช้ก็เสียใจยังนี่อย่ามาที่ดีกว่าอยู่ที่บ้านนั่นแหละใช่ไหมแต่ถ้ามาแล้วปรากฏว่าเมื่อถวายไปแล้วก็จบนะเขาเรียกว่าจบคำว่าจบนี่หมายความว่าจบทายกผู้ให้ปฏิฆาหกผู้รับจบกันในระหว่างนั้นนะเรื่องของท่านเราได้บุญเต็มๆแล้วนะนี่ก็คืออย่างนี้นะโยมจะอธิบายฟังอีกทีนะโยมมาถวายตมาปุ๊บตมาไม่ได้ใช้ตมาไปถวายหลวงพ่อหลวงพ่อได้ใช้เนี่ยบุญกี่ต่อนะโยมได้บุญจากการที่มาถวายตมาตมาก็เอาทานของโยมนั่นแหละเอาไปถวายกับหลวงพ่ออีกทางนึงถ้าสองต่อเป็นสองบุญแล้วใช่ไหมถ้าหลวงพ่อเกิดเรามีมากแล้วเราก็ไปให้อีกองค์นึงก็เกิดทานอีกขึ้นอีกทานนึงทานก็จะเกิดขึ้นนะไม่ใช่เป็นการครั้งเดียวไม่ใช่จบครั้งเดียวใช่ไหมคือครั้งเดียวก็อย่าตามไปดูว่านี่มันไม่ใช่ อะไรตรงนี้ตรงนี้แค่นั้นใช่ให้แล้วกันใช่พอดีมีสายเข้าจากจังหวัดอยุธยาโยมรุ่งโรจน์เจริญพรครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสามท่านครับสวัสดีโยมสวัสดีครับผมมีปัญหาธรรมจะมาให้พระอาจารย์ทั้งสามท่านแก้ปัญหานะครับมีว่าเลยประมาณสามครับผมสามข้อนะครับคือหนึ่งผมสงสัยว่าพระพุทธเจ้าท่านบรรลุพระธรรมแล้วได้โปรดมารดาของท่านชั้นดาวดึงแต่ชั้นพรหมทำไมท่านไม่ไปโปรดชั้นพรหมพระอาจารย์ของท่านอาดาลดาบดและอุทกดาบดครับข้อหนึ่งนะข้อสองการเดินจงกรมนั้นมีประโยชน์อย่างไรแล้วการเดินจงกรมนั้นเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาครับผมเอาแค่สองข้อก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะฟังทางวิทยุนะครับครับพระอาจารย์มาทั้งสามท่านครับผมจ้าก็หลวงพ่อข้อหนึ่งว่านะปวดมาไหนแล้วก็ทำไมพระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงทำไมไม่ไปโปรดพรหมที่เป็นอาจารย์อยู่พอรู้ว่าอาจารย์ไปเกิดเป็นพรหมอาราธนาบทอุทกนาบทนะครับทำไมไม่ไปโปรดครับทำไมไปโปรดพุทธมารดาก็นี่ต้องแยกกันนะฮะคำถามนี้ย้ำได้ว่าเพราะว่าที่จริงอาราธนาบทอุทกนาบทพระพุทธเจ้าก็ทรงระลึกถึงหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณทีแรกเลยแต่บังเอิญว่าพระองค์อยู่ในญาณของพระองค์ว่าได้เสียชีวิตไปแล้วหรือถวนคตแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็อุทานมาว่าได้ว่าชิบหายเสร็จแล้วใช้คำพูดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าในเรื่องของอาราดาบทอุทกะดาบทเนี่ยเป็นอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่เป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าถ้าเราสอบนักธรรมเอกเขาไม่ให้คะแนนนะถ้าเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าแต่สอบนักธรรมดีก็ได้นะฮะนั่นคือหมายความว่าเมื่อท่านไปเรียนรู้จนถึงว่าได้เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเรียกว่าตรงนั้นเป็นอรูปฌานแต่พระพุทธเจ้าแต่เจ้าชายทิฏฐะก็ข้าวฌานออกจากฌานจนถึงว่า
อาจารย์ท่านบอกว่ามันไม่มีอะไรอีกแล้วพระเจ้าก็ไม่เห็นว่ามันยังมีกิเลสประเภทอนุสัยแล้วท่านก็ลาจากท่านทั้งไปแต่ถ้าหากว่าได้มีเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วไปแสดงธรรมแต่บุคคลอย่างนั้นเรียกว่ามีบารมีครบถ้วนแล้วพระพุทธเจ้าชี้นำนิดเดียวเท่านั้นเขาจะบรรลุแต่เพราะบุญไม่ถึงบุญน้อยเสียชีวิตไปซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นการที่ว่าจะไปปวดพรหมถือว่าเป็นผู้ที่ได้ฌานถึงขนาดนั้นก็ต้องละไปไม่แล้วก็คนละการคนละเวลาไปหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ขึ้นไปแสดงธรรมต่อพระพุทธมารดานี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าพระพุทธดาวเป็นอะไรเป็นพระพุทธมารดาก็เป็นเทวดาเป็นพรหมเหมือนกันนะฮะเป็นพรหมเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าก็รู้ว่ายังท่านจะมีชีวิตอยู่ถึงอยู่ในภาวะอย่างนั้นนะแล้วก็มีบารมีที่จะสามารถจะฟังธรรมในภพภูมินั้นได้นะฮะขณะที่สองก็การเดินจงกรมขณะที่สองก็การเดินจงกรมมีประโยชน์อย่างใดขอขาดนิดนึงครับต่อนิดเรื่องพรหมมีพระพุทธเจ้าไปโปรดเหมือนกันครับท้าวพระกาพรหมเป็นพรหมที่ไปโปรดนั่นคือต้องถึงจริงๆเหมือนกันเพราะพรหมเนี่ยอายุยืนมากแล้วการที่จะเข้าใจอะไรได้เนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าเทศนาญาณต้องใช้ญาณลักษณะนั้นครับเพราะฉะนั้นอรูปพรหมเนี่ยไม่มีรูปเนี่ยการเทศนาไม่รับตรงนั้นท่านว่าอย่างนั้นนะมันต้องมีรูปพอไม่มีรูปมันเลยรับตรงนี้ได้ลำบากจะไปทรมานท้าวพระกาพรหมได้ก็ใช่ในส่วนนั้นก็คือว่าอารูปพรหมเนี่ยไม่คือมีแต่นามนามมีแต่นามแต่การที่กรณีที่พระพุทธเจ้าขึ้นมาโปรดพุทธมารดาคือหมายความพรหมเป็นรูปเทวดาเป็นรูปพรหมดาวดึงส์อยู่ครับทีนี้การเดินจงกรมที่ว่าใช้ว่ามีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์และเป็นสมถะหรือวิปัสสนาครับในกรณีที่การจะเดินสมถะก็ตามหรือวิปัสสนาก็ตามในอิริยาบถที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิมั่นคงเช่นว่าในกรณีที่เราให้เป็นสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าแม้จะนั่งจะยืนหรือแม้จะนอนนั้นนะถ้ามีสมาธิก็สมาธิอาจจะไม่มั่นคงนะแต่ถ้าการเดินเนี่ยเป็นการเดินที่เรียกว่าเป็นสมาธิที่ว่ามั่นคงมากกว่าเพราะในอิริยาบถที่จะต้องย่างไปแปลงไปตลอดถึงการที่ต้องสำรวมอินทรีย์รอบด้านความระมัดระวังอย่างรอบคอบจะทำให้สมาธินี่มั่นคงขึ้นแต่ไม่ได้หมายว่าสมาธิที่จะมั่นคงนั้นอยู่ที่อิริยาบถเดินเท่านั้นเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถจากการเดินมานั่งแล้วความที่ได้มาจากต่อเนื่องมาจากการเดินนั่นแหละมันจะทำให้สมาธิมั่นคงนะฮะทีนี้ ถ้าถามว่าถ้าเป็นสมถะก็คือเพียงแต่ว่าให้มีสมาธิมั่นคงถ้าจะเป็นวิปัสสนานั้นท่านบอกว่าการเดินจงกรมก็จะต้องระลึกถึงสภาวะธรรมคือว่ามีสติด้วยมีสัมปชัญญะด้วยต้องใส่สัมปชัญญะไปด้วยนะการเดินจงกรมในแนวของวิปัสสนาเพราะนั้นการยกการย่างการเหยียบก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าใครอะไรที่เป็นยกได้ย่างได้เหยียบได้เพราะนั้นการสลัดความเป็นสักกายทิฏฐิคือตัวตนบุคคลเราเขานี่ถูกละไปด้วยการที่จะเดินเป็นสภาวะธรรมสักแต่ว่าเป็นวาโยธาตเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหมายว่ามีสติด้วยมีสัมปชัญญะด้วยในคราวเดียวกันนั่นเป็นวิปัสสนาแล้วก็ไปด้วยกันครบกันเลยจะเสริมก็คือแม้ว่านิบอนนะฮะเป็นการออกกำลังกายแล้วก็เป็นการที่เราจะเดินอะไรทางกายได้ทนเหมือนกับละมาเดินธรรมญาตาเนี่ยถ้าไม่ใช้เอียบทเดินกำหนดรูเนี่ยการเดินจงกรมการเดินธรรมญาตานี่ก็จะมีเวทนามากครับจะทนไม่ได้ฉะนั้นไอ้ประโยชน์ที่เราได้จากการฝึกหัดเดินจงกรมเนี่ยมันจะมีประโยชน์แล้วก็ใช้กำหนดขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างพอย่างไปนานๆมันเจ็บหนอมันปวดหนอมันเมื่อยหนอมันร้อนหนอมันหิวหนอมันก็หายหนอนะแต่ว่าอาศัยที่เราได้เคยฝึกเคยหัดเดินสมาธิแล้วก็เป็นการออกกำลังกายถ้าเรานั่งอย่างเดียวเนี่ยบางทีเลือดลมมันอั้นเลือดลมมันอั้นเนี่ยบางทีจิตมันก็ไม่เป็นสมาธิแล้วนิวรณ์ก็เข้าครอบงำใช่ไหมแต่ว่าเดินจงกรมเนี่ยนิวรณ์เข้ายากถ้าเรามีกำหนดรู้นะแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันเบาเหมือนเราเดินบนปุยเมฆ
มันจะมีปิติมันจะไม่มีความเบื่อหน่ายมันจะไม่มีความเมื่อยความปวดมันจะเดินเพลิดเพลินไปแบบสบายพูดง่ายๆแต่ถ้านั่งสมาธิแล้วนี่บางทีมันติดครับติดสุขครับเรียกว่ามันสะดวกนะเพราะเดินน่ะมันสะดวกแต่ถ้าหากว่าคนเน้นเรื่องความสงบความติดจุกเนี่ยก็คือชอบนั่งครับชอบแต่ถ้าเรื่องการก็ปฏิบัติเข้าห้องนี้หลวงพ่อเน้นเลยบอกว่าให้เดินจงกรมอย่างเดียวเพราะมันจะนิวรณ์จะไม่เข้าใช่ไหมพอเราฉันอาหารปุ๊บเนี่ยถ้าเรานั่งปุ๊บเสร็จทุกรายแต่ถ้าเราฉันอาหารเสร็จปุ๊บเราไปเดินจงกรมเดินจงกรมถึงเวลาเราเมื่อยเราปวดจากการนั่งเราก็เปลี่ยนเอียบทให้เลือดลมมันวิ่งท่าทั้งสี่มันจะได้ปรับท่าเข้าหากันแล้วก็จะสะดวกในการพูดในการปฏิบัติการเดินจงกรมเนี่ยที่ผมอ่านในสูตรหนึ่งเนี่ยคำว่าเดินจงกรมเนี่ยทำให้ย่อยอาหารครับใช่เพราะถ้าหากเห็นพระเดินไปกลับไปกลับมากลับไปท่านไม่ได้กำหนดเนาะแต่ถ้าท่านย่อยอาหารก็คือจังกรรมะแปลว่าเดินไปเดินมาครับก็เป็นประโยชน์จากตรงนี้ด้วยครับแล้วก็มีอาภาธน้อยกว่ากันใช่มีอาภาธน้อยประโยชน์เยอะพอเข้าใจเนาะขอโอกาสกับพอดีมีสายเข้าจากลพบุรีโยมสิริวรรณเจริญพรค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์สวัสดีค่ะก็ดีใจที่หลวงพ่อมาออกรายการนะคะยายหลวงพ่อมาออกบ่อยๆค่ะก็มีคำถามนะคะคือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเกิดเราลดกรรมบถติดได้มากอะเราการปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าขึ้นใช่ไหมคะอืมใช่แล้วก็อีกคำถามหนึ่งค่ะก็คือว่าอยากให้หลวงพ่อเล่าเรื่องห้องกรรมฐานที่ที่เราไทยหน่อยค่ะเพราะว่ายังไม่เคยไปอะค่ะเป็นห้องแบบไหนคะเดี๋ยวรีบฟังทางรายการนะคะจ้าแต่ละกรรมบท10ได้มันก็คล้ายๆกันว่าแล้วก็ไม่มีเครื่องพันธนาการอะไรใช่ไหมคือทุกสิ่งอย่างเนี่ยถึงที่สุดแล้วเราต้องละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วเหมือนกับเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยหรือองค์ภาวนาเนี่ยพอที่สุดแล้วต้องละถ้าไม่ละแล้วมันก็อยู่แค่นั้นเองมันไม่กล้าไปต่อใช่ไหมฉะนั้นถึงบอกว่ารู้แล้วละรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางรู้แล้วว่างรู้แล้วสงบเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดใช่ไหมอันนี้ผมถามว่าเข้าห้องคือตั้งใจจะทำสถานที่นี้เป็นที่ปฏิบัติแต่ว่ามันความเข้าใจมันคาดเคลื่อนไปหน่อยคือตอนแรกคุยกับเฒ่าแกตมาบอกว่าขอให้เป็นหลังๆแยกกันไปนะอยู่ในน้ำแหละแต่ขอให้เป็นหลังแต่นี้เฒ่าแกก็ไม่เข้าใจแกก็ไปสร้างเป็นห้องแถวเลยครับเป็นแถวแต่นี้ถ้าเราสร้างเป็นหลังเนี่ยเราก็จะมีชานรอบเหมือนกับที่วัดสังฆทานชานรอบการเดินเราสำหรับเดินจงกรมไม่ต้องหลังใหญ่เราก็เดินรอบได้คือการเดินจงกรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องระยะทางยาวระยะ 4-5 เมตรเราก็เดินได้แต่ว่าขอกำหนดรู้ฉะนั้นการเข้าห้องเนี่ยคือหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องกำหนดรู้ด้วยจิตเป็นนายกายเป็นเบาต้องทำอะไรช้าๆใช่ไหมฉันข้าวทีเป็นชั่วโมงใช่ไหมอย่างพระเนี่ยมาเดินอยู่ในสวนแล้วมาเข้าโบสถ์เนี่ยบางทีเป็นชั่วโมงนะกว่าจะถึงที่โบสถ์หลวงพ่อเลยให้เอารถไปรับใช่ไหมคือต้องกำหนดรู้ทุกอิริยาบถเลยนะแล้วการเข้าห้องเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตเรามันมีอะไรอยู่ในใจของเรานะทุกอย่างต้องทำอะไรช้าๆช้าหมดนะจะลุกขึ้นเราก็ต้องกำหนดรู้ว่าจะลุกหนอนะท่านก็จะเสริมคำว่าหนอเพื่อให้ไม่ได้ขาดสตินะจะลุกพอลุกแล้วก็อย่ายืนหนอต้องทำอะไรช้าๆโยมนะถ้าสำหรับคนใหม่ๆนี่มันจะเป็นอะไรที่อึดอัดมากเหมือนกับโยมเมื่อวานที่ว่าเดินจงกรมแล้วขึ้นไส้จะเป็นลมมันนะครับอึดอัดหายใจไม่ออกอันนี้ก็เหมือนกันบางองค์บางท่านในสมาทานเข้าห้องแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าสมาทานเข้าห้องแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ให้ออกไม่ให้พูดไม่ให้เขียนไม่ให้อ่านไม่ให้สวดมนต์ให้อยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนี่สุดท้ายไม่ให้หลับกลางวันให้นอนวันหนึ่งไม่เกิน4ชั่วโมงใช่ไหมเที่ยงคืนแล้วก็ตี4ตื่นแล้วคือหลักของการปฏิบัติของเราเนี่ยคือฉันมื้อเดียวแล้วก็ตื่นเดียวคำว่าตื่นเดียวหมายความว่าง่วงเต็มที่แล้วหลับพอหลับพอตื่นแล้วลุกขึ้นมาปฏิบัติไม่ใช่เหมือนคารวะญาติโยมพอตื่นแล้วก็ต่อตื่นแล้วก็ต่อไม่ใช่ถ้าสำหรับนักปฏิบัติสำหรับนักพระเข้าห้องนี้หรือโยมเข้าห้องนี้
คืออิ่มเดียวตื่นเดียวนอกนั้นเป็นการทำสมาธิสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งแล้วก็ดูพิจารณากายเวทนาจิตธรรมตลอดกันไปนะทำยากนะแต่ว่าพอทำไปได้สักพักนี้แล้วมันเป็นปกติธรรมดานะแล้วก็การเข้าห้องนี้จะปิดหมดเลยไม่ให้เห็นไม่เห็นสิ่งภายนอกให้เห็นกายกับใจของตัวเองให้เห็นจิตของเรานะเห็นการทำของเราแล้วก็เราก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยเพราะว่าไม่มีใครเห็นเราเราไม่ต้องบิณฑบาตนะเราไม่ต้องทำกิจวัตรมีพระมีเจ้าหน้าที่อาตมาก็เคยเป็นพระเจ้าหน้าที่นะตั้งบาตรแล้วก็ไปรับบาตรพระเข้าห้องมาแล้วก็มาแจกพัดแจกเสร็จแล้วก็นำไปถวายอย่างพระฝรั่งพระญี่ปุ่นก็เคยมาปฏิบัติที่วัดเราเนี่ยธรรมะก็เป็นคนดูแลท่านทุกอย่างอันนี้เราก็รู้ว่าการเข้าห้องเนี่ยเลือกอะไรไม่ได้เราก็ต้องฉลาดหน่อยเข้าไปถามท่านอาจารย์อาจารย์ฉันอะไรได้บ้างเอาผักฉันได้ไหมท่านกับพยักหน้าอะไรฉันไม่ได้เราก็พูดไปของหวานอาจารย์ฉันอะไรได้บ้างทองหยิบไฟทองอะไรท่านก็เอาผลไม้อะไรนั่นก็ได้ผลไม้อะไรก็ได้คือท่านไม่พูดจะพูดได้เฉพาะครูบาอาจารย์แล้วอาทิตย์หนึ่งหลวงพ่อก็จะไปสอบอารมณ์จะรู้เลยว่าคนเข้าห้องเนี่ยเข้าห้องจริงหรือเปล่าอารมณ์กรรมฐานมันจะเกิดมันจะมีการสอบอารมณ์ว่าจิตไปถึงไหนแล้วละเวทนาได้ไหมละอะไรได้ไหมละความคิดละอะไรได้ไหมละตัวตนได้ไหมละทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหมแล้วก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดบางองค์เนี่ยเข้า4ปี5ปีแม่ชีบางคนก็5ปีนะและนั่นก็คือการไปเก็บอารมณ์นะเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์เพื่ออะไรเพื่อให้ออกมารับอารมณ์ข้างนอกใช่ไหมเหมือนกับสิ่งที่เราไม่ได้กระทบเนี่ยเรามีความมีสมถะแล้วเนี่ยมีความสงบพอแล้ววิปัสสนามีหรือยังก็ตรงนี้นะเอาสมถะออกมาตอนเราออกจากห้องไปแล้วสิ่งที่กระทบเนี่ยตัดได้ไหมคงพอใจนะครับอันนี้ย่อๆนะเพราะที่ของชิโนไทยเนี่ยเรามีกฎอยู่ว่าอย่างน้อยโยมต้องไปถึง5เที่ยวในการเข้าคอธรรมดาเพราะว่าการเข้าห้องเนี่ยเป็นเรื่องยากนิดนึงที่สังฆทานนี้ก็มีบางทีออกประตูไม่ได้ครับที่ประตูออกกดอารมณ์ตัวเองมากไปเพราะนั้นเพราะไม่ผ่านในตรงนี้ก่อนเพราะนั้นคนที่ต้องผ่านนี้จิตมันละเอียดครับต้องทำสติต่อเนื่องเนี่ยบางองค์แทบตายเลยครับถ้าไม่ปอเข้าใจอยู่จริงนะถ้าไม่มั่นคงจริงนะหลุดแล้วเลิกตายไปตายเลยเพราะนั้นนี่เป็นทางที่จะสู่ความสำเร็จเลยจะมีอาการต้นๆระยะต้นๆนะพอต่อสู้กับกิเลสว่ามันนะเกิดความเร่าร้อนไม่ใช่เร่าร้อนไอ้เน้นไอ้ตัวความเพียรมันเผากิเลสนี่แหละกิเลสเนี่ยตัวนั้นมันดิ้นนะฮะดิ้นแล้วก็จะออกจากเจ้าอู๋มันอาการที่เปิดแล้วมันดีๆกิเลสตรงนั้นได้ต่อไปมันก็เย็นสงบแล้วเป็นเส้นทางธรรมะแล้วบางคนบางองค์บางท่านเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าถ้าธรรมะเกิดนะไม่ต้องไปเทศใครเทศมันเกิดข้างขวาเนี่ยนะครับเอายกตัวอย่างอย่างที่น้องไผ่หรือไงถ้าจำไม่ผิดครับพาเข้าห้องเกิดธรรมะเกิดเปิดม่านโยมเดินผ่านมาก็ควักมืออย่าแกควักมือควักมือโยมก็เดินเข้ามาท่านก็สั่งสอนใหญ่เลยของขึ้นเลยเพราะธรรมะมันเกิดนี่ฮะธรรมะมันเกิดแล้วเหมือนคนมีของอ่ะอยากพูดมากมันอยากจะสอนอยากจะเทศอยากจะลงปุ๋ยตรงเนี้ยลงปุ๋ยเนี่ยเหมือนกับมีตัวเองมีความดีไอ้คล้ายๆมีของดีอ่ะความรู้เยอะเลยเมตตามันเกิดอยากจะสอนทีนี้หลวงพ่อบอกว่าให้ธรรมะนั้นน้อมเข้ามาในใจครับต้องให้มันดับอันนี้ผมก็เคยนะครับผมก็บอกว่าถ้าธรรมะเกิดแล้วให้น้อมผมก็เลยน้อมเข้ามาในใจก็เลยธรรมะอยู่ในใจเวลาเทศไม่ค่อยออกเลยไม่ออกแต่ว่าไม่ใช่อาการที่มันกำลังเกิดความศรัทธาเกิดความปีติความตื่นเต้นอย่างนั้นแต่พอมาสอบอารมณ์อาจารย์ก็บอกพอก่อนไม่ต้องเทศแล้วเดี๋ยวดูคุณจะได้ผ่านไปอยู่ในภาวะที่พุ่งสร้างครับต้องให้ดับจิตถึงจะตั้งมั่นขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากลพบุรีโยมสิริวรรณเจริญพรฮัลโหลค่ะสวัสดีมาอีกแล้วหลวงพ่อคะแล้วมันมีให้โยมได้เข้ากันบ้างไหมคะสมมติอยู่ขอสัก5วันอย่างเงี้ยค่ะ
ขอโอกาสครับมีแล้วครั้งที่หนึ่งข้อที่แล้วเนี่ยมี6ท่านด้วยกันแต่มีได้3วันนะโยมไปพร้อมกันกลับพร้อมกันเราเริ่มได้แค่3วันก่อนแต่นี้อย่างที่บอกกติกาคือโยมต้องผ่านคอร์สที่นี่อย่างน้อย5คอร์สแล้วต้องผ่านพิจารณาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนว่าโยมพอจะผ่านเข้าไปเข้าห้องเลยไหมการเก็บอารมณ์เข้าห้องกรรมฐานเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใจเราทำจริงของจริงครับโยมมันฝืนความรู้สึกอ่ะมันฝืนมากขัดใจหมดฮะทำอะไรเร็วๆแล้วต้องมาช้าเนี่ยมันแบบถูกกดใช่ไหมจิตมันก็ถูกการต่อให้มันรู้ขณะปัจจุบันขณะเท่านั้นใช่นั่นนะครับอันคนเข้าแรกๆนี่จะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกขัดเคืองจะรู้สึกหมาว่านั่นแหละครับกิเลสมันเผาผ่านไปตามลำดับมันจะเป็นค่อยดีใช่ค่อยปรับไม่ได้ต้องมีการฝึกหัดก่อนถ้าอยู่ๆจะมาเข้าห้องเลยโดยที่ไม่เคยมาปิดวาจาไม่เคยเรียกอะไรที่เขาไม่ใช่ก่อนเขาห้องเรียกเลยนะไม่ใช่เก็บอารมณ์ครับเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ก่อนต้องรู้จักถ้าเป็นพระนี่ต้องเก็บอารมณ์นะบิณฑบาตมาแล้วไม่ยุ่งกับใครอยู่กุฏิปฏิบัติตัวเองแต่ตอนนี้ครูอาจารย์มองว่าผ่านก็จะค่อยเข้าเพราะเข้าห้องนี้ไม่ต้องบิณฑบาตเขาจะส่งมันจะต้องกำหนดรู้ทุกอิริยาบถเลยคือไม่ให้มีช่องว่างเลยจิตนี่ต้องรู้ทุกขณะจิตแม้กระทั่งหลับก็ต้องรู้กายนี่เป็นหุ่นยนต์เลยครับจิตนี่จะต้องสั่งไม่สั่งไม่ทำอะไรไม่ขยับถ้าขยับนี่ต้องจิตสั่งให้ทำมันขยับถ้าลุกปุ๊บปั๊บขาดสติก็ไม่ได้ในโยคีต่างๆนี่ก็ค่อยๆเป็นก็ไปมันพัฒนาในถูกต้องใช่ใช่พัฒนาไปตัวพัฒนาไปตัวในนั้นแล้วก็กำหนดได้ถูกต้องที่ครูบาอาจารย์นึกกัลยาณมิตรสอนมันไม่ใช่ทันทีครับโลกปัจจุบันนี่เมมโมรี่มันมากสัญญาเยอะมากโอ้เยอะมากเพราะฉะนั้นการจะล้างออกเนี่ยมันคือถ้าเราจะพูดกำหน้าไปเดี๋ยวโยคีกลัวเลยนะไม่กล้าคือมันไม่เกินความสามารถของเราสามารถทำได้ได้เลยต้องค่อยไปตามไม่ใช่ปฏิบัติต้องสมถะก่อนอ่ะก็เถียงกันไปที่จริงแล้วมันต้องไปตามขั้นตามการนั่นแหละมันเป็นวาสนาบารมีแต่อดีตนะที่จะทำสั่งสมมาว่ายังไงแบบไหนเหมือนบางคนเนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้ครับก็ต้องนั่งแต่ต้องบอกแต่ต้องไปเดินครับต้องคนนั่งชนะใช่ไหมผมก็เคยพูดกับโยมว่าที่มันมีชกกระเทือบอยู่บ้างก็คือธรรมถะเนี่ยมันสงบมันมีขบนี้หน่อยคือไม่ต้องติดใช่คุณจะต้องใช่รู้ไปด้วยกันความแรกมันก็ต้องวิปัสสนามีแต่มันไปด้วยกันแต่ว่ามันไปด้วยกันเหมือนทานข้าวเหมือนนะว่าเราจะไปรับประทานข้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะแล้วถามว่าเราไม่เอาข้าวได้ไหมก็ได้ใช่มันก็ต้องผสมผสานกันแล้วแต่จังหวะใช่ไหมสมมติว่าเราทานอาหารเนี่ยเรารู้เราพอแล้วเราอิ่มแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องแล้วนั่นก็ธรรมฐานเนี่ยถ้ารู้จิตสงบพอแล้วเนี่ยพอรู้ทักมันก็ต้องถอนออกมาใช่ไหมอันแรกคือท่านบอกไม่คิดไม่ทำอะไรทั้งสิ้นให้ปล่อยวางทุกอย่างพอเรากำหนดรู้ได้แล้วบังคับจิตได้แล้วว่าบังคับความคิดได้แล้วทีนี้เราก็เอาความคิดมาให้เกิดประโยชน์คิดอะไรคิดในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจ4คิดในความเป็นจริงนะแต่ไม่ใช่คิดในที่นี้ไม่ใช่คิดว่าร่ำรวยคิดจะไปเอาเปรียบคนนั้นคนนี้นะคิดทำมาหากินคิดว่าจะจัดอนาคตให้คนนั้นให้คนนี้ไม่จะปรุงแต่งนั้นไม่ใช่คิดทางนี้คิดยกสิ่งที่เราเห็นธรรมชาติเปลี่ยนคำพูดอยู่นิดเดียวว่าที่จริงนั้นมันเขามาคิดได้เคยถือใช้ความมาตรึกแต่ถ้าหากว่าไปปรุงแต่งเป็นสังขารไปปรุงแต่งปรุงแต่งมันกลัวทำให้มันเละทิพย์เลยหมดแต่ห้ามดันตึกแต่เนี่ยกุศลธรรมอย่างนี้เป็นต้นใช้พินิจพิจารณาเหมือนกับใช้พิจารณาครับเมื่อเรามองอะไรเนี่ยถ้าเรามองไปแล้วผ่านไปเขาเรียกมองผ่านไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วถ้ามองผ่านไปแล้วเราพิจมองพิจารณาว่าและตัวนี้นะอาจารย์คือเป็นสัมปชัญญะคือตัวนี้ตัวปัญญาด้วยสัมปชัญญะด้วยตัวนี้นะตัวปัญญาดังนั้นสติก็คือสมาธิสัมปัญญะก็คือตัวปัญญาเพราะนั้นถ้าเรามีแต่สติอย่างเดียวมันก็ยังไม่รอบรู้รู้ไม่เท่าทันต้องมีสติครับขอกราบครับพอดีเวลาของเราก็หมดลงในช่วงแรกเดี๋ยวก็พักสักครู่แล้วก็วันที่ช่วงที่สองของรายการธรรมะสอนแดงโรค
ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูนจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโญเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะพุ่มทองหลวงพ่อโตวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160พุ่มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-11249ถึง30กรกฎาคมพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าวัดสังฆทานครั้งที่2
ติดต่อสอบถาม024961240 024961164ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กชื่อบัญชีวัดสังฆทานโครงการปลูกป่าเลขที่บัญชี408-076-0674บัดรู้สึกว่าจะไม่ก้าวหน้าขึ้นเลยรู้แต่ว่ามีอกุศลเกิดมากเจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายบ่อยๆแล้วเราจะเผากิเลสถ้าเกิดราคะก็พิจารณาร่างกายสกปรกไม่สวยไม่งามภายในเวลาเคี้ยวอาหารให้กำหนดอาหารช้าๆเคี้ยวช้าๆใช้วิธีปฏิบัติโดยการลองทานอาหารช้าๆสัก7วันค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวกำหนดที่ขาตั้งกายเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกำหนดขาตั้งกายขึ้นตั้งกายลงเวลาตักอาหารเข้าสู่ถูกปากก็รู้อ้าอมชักวางเอาช้อนไปวางไว้เรียบร้อยแล้วจึงค่อยสั่งให้ขาตะกายเคี้ยวขยับขึ้นขยับลงรู้ช้าๆไม่จะอย่าร้อนใจเวลาลิ้นกระทบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ทำใจเฉยอมไว้ถ้ามันอร่อยก็อมไว้ก่อนเคี้ยวช้าๆเรื่อยเคี้ยวค่อยๆขยับขึ้นขยับลงหรือว่าเคี้ยวหนอแค่หนอก็ได้หรือเราไม่ชอบหนอแล้วก็ขยับก็รู้ขยับขึ้นขยับลงแล้วก็ค่อยๆกลืนอาหารเลยลำคอรถดับก็รู้รถดับเลยไปถึงกระเพาะก็ทำความรู้แจ้งใจในว่ากระเพาะอาหารของเรามีลักษณะอย่างใดพิจารณาอาหารในกระเพาะดูแล้วก็ค่อยตักเอามือตักพออาหารถึงกระเพาะแล้วก็เอามือตักใหม่แล้วก็เคี้ยวช้าๆเคี้ยวเสร็จแล้วก็กลืนลงไปรถดับที่คอเราก็รู้ลดดับอาหารไหลตามลำคอเรื่อยเคี้ยวให้ละเอียดพออาหารคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันก็พิจารณาเป็นเสลดเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในกระเพาะเราคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันเราก็รู้เราปฏิบัติอย่างเงี้ยบ่อยๆลองทำสักฉันสักชั่วโมงหนึ่งคือเราฝึกถ้าเราทำเร็วๆมันก็ดีแต่ว่ามันไม่รู้เพราะว่าสติมันถูกปิดบังถูกสังขารฉาบทาสุขถูกรถพวกนี้กระทบรถแล้วจิตใจมันก็พร่าไปหมดไม่สามารถจะไปรู้ความจริงได้ในร่างกายว่ามันสร้างมาด้วยอะไรถ้าเราทานอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะรู้เลยอ๋อเราก็จะเผากิเลสตัณหาได้เรามาหลงติดหลงกินมายึดอยู่ในกองแห่งรูปนี่เองอันนี้ต้องเข้าถึงหลักการปฏิบัติจึงจะชำระกิเลสได้ทั้งปฏิบัติทั้งปริยัติทั้งปฏิเวทเราก็พยายามทำจิตของเราเนี่ยยืนเราจะยืนเราก็รู้ว่าเรายืนตั้งสติยืนรู้กายยืนนั่งเราก็รู้ว่ากายนั่งนอนก็รู้ว่ากายนอนกินก็รู้ว่ากายกินรู้ก่อนที่จะกินรู้ก่อนที่จะนอนรู้ก่อนที่จะนั่งรู้ก่อนที่จะลุกรู้ก่อนที่จะเคลื่อนไหวทั้งหมดจิตเป็นนายกายเป็นเบาให้มีสติตลอดเวลาก็พิจารณาอสุภะภายในของเราเนี่ยมีอุจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีร่างกายภายในเราก็พิจารณาอย่างที่เข้าสู่มุมสงบแล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพอพิจารณาเข้าจิตมันก็ผ่องใสเบิกบานมีความคิดนึกอะไรที่ถูกต้องขึ้นมามันก็เผากิเลสได้กิเลสก็ไม่เผาเราที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะอ
จริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจแล้วก็ในช่วงที่2นี้พระเดชคุณท่านหลวงพ่อพระครูปลัดประดิษฐ์สิริวัฒโนก็ยังอยู่กับพวกเราพร้อมทั้งท่านพระหลวงพ่อพระมหาเมตินธรรมวีโรก็ยังคงอยู่กับเรานะฮะเป็นผู้สอบปัญหาให้กับญาติโยมถ้าโยมท่านใดมีปัญหาสงสัยในการปฏิบัติธรรมหรือธรรมะข้อใดก็โทรมาถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ที่เจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961164 024961164ก็ช่วงนี้พบกับหลวงพ่อก่อนนะครับอาจารย์พบก็ขอกล่าวต่อเนื่องกันเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องการ เข้าห้องการเข้าห้องคือการไปอบรมบ่มอินทรีย์นั่นแหละทีนี้ถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะไปอบรมบ่มอินทรีย์อยู่วิเวกอย่างนั้นเราก็หาเวลาวิเวกอยู่ในห้องเราก็ได้แล้วก็ลองฝึกลองหัดกำหนดรู้มาอย่างที่เราเบรกไปหลวงพ่อถนอมท่านก็สอนวิธีฉันอาหารทานอาหารท่านก็ต้องกำหนดรู้เคี้ยวใช่ไหมตั้งแต่ปากตั้งแต่อมแล้วเคี้ยวคือแล้วก็ต้องครับต้องนับคำข้าด้วยนะครับนับคำเดี๋ยวไม่ใช่เคี้ยวๆๆแล้วก็คือไม่ใช่ต้องนับ4คำได้40เคี้ยว40เคี้ยวใช่มั้ยแล้วก็40คำข้าวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ในการบ่มอินทรีย์เนี่ยเราไปใช้ระยะเวลาก็แล้วแต่ความสะดวกสบายแต่ว่าเราจะรักษาอินทรีย์ของเราได้ไหมถ้าเราไปบ่มอินทรีย์เนี่ยให้แก่กล้าเนี่ยเราจะรักษาอารมณ์ที่มากระทบได้ไหมอันนี้สำคัญที่สุดดังนั้นการเข้าห้องเนี่ยมันก็คือหมายความว่าเราเนี่ยไปอบรมบ่มอินทรีย์แต่ว่าเราก็ต้องออกมาสัมผัสกับโลกภายนอกกับโยมกับพระกับสิ่งภายนอกทั้งนี้สำคัญว่าอายตนะ12เนี่ยใช่มั้ยอารมณ์12เนี่ยเราจะรักษามันได้ไหมทันทีในห้องนี้มันไม่มีอะไรกระทบมีกระทบเรื่องใจตัวเดียวแต่ว่าข้างนอกเนี่ยคนอื่นส่งอารมณ์จมูกลิ้นหายเดือดใจหลุดลงไปนั่นแหละนะขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมเสริมเจริญพรนมัสการพระเดชพระคุณท่านทั้งสามองค์นะครับจ้าสวัสดีเมื่อวานนี้ผมก็โทรมาที่หนึ่งเลยครับผมสามข้อเลยนะครับวันนี้ก็จะถามอีก3ข้อนะครับได้คือหลวงพ่อครับผมก็เคยโทรมาถามหลายทีแล้วคือผมเนี่ยเอากระสินไฟเนี่ยครับกระสินไฟเพ่งไฟแล้วก็ดึงเข้ามาใส่ตัวเองมาดูขาตัวเองนะครับแล้วขามันก็มองดูเห็นขาเห็นเล็บขามันจะเป็นบวมๆขึ้นเป็นที่นี่มันเน่าเปื่อยเละออกมองเห็นแต่กระดูกถูกต้องแล้วผมก็อยากจะว่าหลวงพ่อสนองผมฟังคลิปนะครับว่าจะมองเห็นขาวแต่มันไม่ขาวนี่มันดำผมไปโทรไปถามที่หนึ่งเลยครับเนี่ยที่นี่มันดำผมก็พิจารณาอยากจะให้มันเห็นขาวแล้วที่นี่มามองไอ้ซึ่งมามองที่ระหว่างหน้าอกนะครับก็มองเห็นขาวที่นี่มันเป็นจะมองดูตับไตไส้พุงเนี่ยว่าจะมันเป็นแดงๆเหมือนพ่อสนองลงมันว่าตับไตไส้พุงเนี่ยมันของผมมันไม่แดงมันเหมือนอันตับที่เขาต้มหรืออะไรเนี่ยต้มขาวไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวที่นี่ผมก็มันปวดหัวเนาะผมก็มาพิจารณาดูหัวมาดูหัวเป็นเห็นกระโหลกเมื่อกี้ที่ผมอยากจะดูที่โครงพอมองที่โค้งอ่ะที่โค้งอ่ะมันมีร่างกายส่วนหนึ่งที่เป็นเน่าเปื่อยลงมาครอบตัวผมอยู่นะที่โค้งมาครอบผมอยู่ที่นี่ผมก็มาคิดว่าไอ้หลวงพ่อสนองว่ามันไม่เป็นอย่างนี้นะว่ามันขาวแล้วมามองดูที่แขนกระดูกแขนมันก็ดำที่นี่ผมว่าอธิษฐานในใจว่าถ้าเป็นผมจะเห็นสุภาพจริงก็ให้เห็นมันเป็นสีขาวสักหน่อยได้ไหมมันทีนี้มันเกิดเป็นวงขาวๆนะครับวิ่งตามแขนเนี่ยเป็นกระดูกเนี่ยแล้วมันใสสว่างที่หลังมาผมก็ที่ผมโทรไปถามทีนึงแล้วทีนี้ผมมาเอาใหม่ครับมาประสิทธิ์ไฟเนี่ยอธิษฐานขอให้เป็นกงจักรกงจักรผ่าจากเล็บเนี่ยมองพิจารณาให้มันขาวๆแล้วก็มองมันผ่าลงมาจากกลางเล็บเท้าสองเท้านะครับมาตรงน่องเป็นเลือดไหลแล้วก็มาถึงไอ้
โคนขานี่ผ่าก็เป็นหินเป็นเนื้อเป็นเลือดทีนี้ผมก็เพ่งเป็นมันที่มันจะเป็นกระดูกเป็นเนื้อหลุดเหมือนไอ้ดาดานะครับหดขึ้นมาถึงหัวเข่าบางทีก็แค่หัวเข่าบางทีก็เลยหัวเข่ามันนิดมันไม่ถึงขาใหญ่สักทีครับวันที่นี้ผมมากำหนดเอาเลื่อยเอากงจักรมาตัดผ่าหัวและหัวออกคือหลวงพ่อเคยแนะนำเนี่ยและลงมาหูเนี่ยร่วมและลงมาหมดตกลงมาที่แขนผมก็กำหนดเอากงจักรมาตัดแขนแล้วก็ตัดขาแต่จะครั้งหนึ่งเคยทำตั้งนานอยากให้ผ่ากระโหลกมันก็ผ่าไม่ได้ครับปกติผมนั่งตั้งสติดีๆนะมันจะผ่าตลอดถึงไอ้ทวารเลยครับผ่ากลางที่อีกไปเลยผมก็ตกใจทีนี้แล้วเนี่ยไอ้นี่ข้อที่หนึ่งนะครับไอ้ถ้าทำอย่างนี้มันจะถูกไหมครับที่ว่าเอากระสินดึงคือหลวงพ่อบอกองค์ว่าเอากระสินมาร่วมมาทำนี่มันไม่ถูกแต่ว่าผมมันทำมันได้อย่างนี้ผมอยากถามดูนะครับนี่ข้อหนึ่งนะครับข้อสองเนาะข้อสองผมเนี่ยปฏิบัติมานานนะครับคือว่าเดี๋ยวนี้มันตัดความโลภความโกรธความหลงก็คือว่าเกือบหมดเลยครับคือว่าคิดว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายเป็นเลือดดินเนื้อลมไฟนี่มันไม่ใช่ของเราพิษเดี๋ยวนี้ผมปรุงแบบนี้ทุกวันเนี่ยคือไม่ห่วงแล้วครับมันเนี่ยอยากถามคนนี้ว่ามันเป็นครึ่งหนึ่งของการปฏิบัติหรือยังครับที่ว่าไม่ห่วงร่างกายสังขารเนี่ยแม้จะตายก็ไม่ห่วงเพราะว่าอะไรเพราะผมฟังเทศและฟังพระเดชพระคุณพระคุณท่านเนี่ยอันคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าในวิทยุเทศในวิทยุฟังว่าคนที่ได้ไอ้คณิกะหรืออุปราสมาธินี่ก็ไปเกิดในสวรรค์ถ้าได้ปฐมฌานนี่ก็จะไปเป็นพรหมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วก็ไม่เคยห่วงความตายเลยทุกวันเนี่ยถูกต้องถูกต้องนะครับเนาะแล้วทีนี้ผมเนี่ยคือยังมีชีวิตอยู่มันยังไม่ตายเนี่ยก็ยังห่วงคนอื่นอยากจะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์มันผิดไหมครับติมันยังเป็นห่วงไหมไอ้ตัวนี้ผมอยากจะถามเนี่ยคือห่วงอยากให้คนนั้นได้ดีคนนั้นอยากสอนให้เขารู้ว่าอยากให้มีศีลมีสมถะวิปัสสนาเนี่ยอยากจะสอนเขาเนี่ยมันผมเป็นห่วงแบบนี้ยังมันมีห่วงไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ห่วงผมถามแค่เนี่ยสามข้อนะครับวันนี้ครับครับเดี๋ยวผมจะฟังทางวิทยุกราบนมัสการลาท่านทั้งสามองค์นะครับคือที่ โยมไปฟังหลวงพ่อสนองบอกว่าพอใช้กระสีแล้วมันขาวไปหมดของโยมมันดำโยมอยากให้มันขาวไอ้ความอยากนี่แหละมันคือกิเลสนะครับพระเจ้าบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าตั้งด้วยความอยากนี่มันเป็นกิเลสทั้งนั้นอยากจะให้สงบอยากจะให้มันนั่งนานๆมันก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะมันตั้งในพื้นฐานของความความอยากใช่ไหมฉะนั้นโยมตามขั้นตอนของโยมได้ยังไงโยมก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นโยมก็ถือว่าใช้ได้ฝึกกสิณมาใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้ในการที่พิจารณาชำแหละร่างกายออกมานะใช้ได้แต่โยมจะเอาไปพื้นฐานของโยมไปเทียบกับคนอื่นมันไม่ได้นะอันนั้นหมายความว่าอย่างหลวงพ่อสนองสอนว่าให้หลับตาเลยเห็นผมรูปร่างสันฐานเอาบางคนหลับแล้วก็ไม่เห็นอะไรมืดตึ๊ดตื้ออ้าวอย่างนั้นก็นั่งสมาธิไม่ได้จิตไม่เป็นสมาธิมันไม่ใช่นะมันแล้วแต่จริตแล้วแต่บารมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะโยมทำมาถูกต้องแล้วนาทีสามารถที่จะเลาะกระดูกเห็นกระดูกเห็นตับไตไส้ปอดแต่ว่าโยมจะไปเอาเทียบกับครูบาอาจารย์ว่าต้องเป็นสีขาวมันคล้ายๆกับว่ามันไม่เป็นมาตรฐานหรอกโยมนะมันไม่เป็นมาตรฐานตายตัวว่าเห็นแล้วจะต้องเป็นสีขาวถ้าเป็นสีดำไม่ถูกต้องไม่ใช่คือขอให้เห็นแล้วกันเห็นร่างกายพอเห็นร่างกายแล้วโยมพิจารณาเป็นอะไรล่ะเป็นอสุภะก็ถูกต้องแล้วนะเพราะอสุภะแล้วก็เป็นของที่มันต้องบำรุงรักษาอย่างที่เราว่าเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลของไม่สะอาดทีนี้เราพิจารณาไปเรื่อยไปเรื่อยไปก็เกิดความนิพพิทายานเบื่อหน่ายร่างกายไม่ยึดตัวละสกายาทิฏฐิคิดว่ากายนี้เป็นของเรากายนี้เป็นของเที่ยง
มันก็เลือกละไปได้ใช่ไหมโยมทำถูกต้องแล้วนั่นแหละพิจารณาไปแต่ไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นเขานะอาจจะเป็นว่ามันเกิดความสงสัยขึ้นมาใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็เป็นนิวรณ์ใช่ไหมทำไปตามขั้นตอนถูกต้องโยมสามารถเพ่งกสินนะสามารถกำหนดจิตให้เป็นนู่นเป็นนี่ได้ก็ถือว่าก็ดีกว่าคนอื่นใช่ไหมก็ถือว่ามีบารมีในด้านนี้นะฉะนั้นโยมไม่ต้องไปสนใจนะถูกทางแล้วถูกทางแล้วแต่ไม่ได้แล้วแล้วที่ว่าเนี่ยอะไรนะข้อสองอะไรที่ว่าที่ว่าละกิเลสได้แล้วนี่เดินไปครึ่งนึงที่การวันนี้ว่าจะท่านละกิเลสได้แล้วความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีอ้าวอันนี้มันบางทีมันเป็นวิปัสสนูกิเลสนะครับสำคัญครับผมยกตัวอย่างในนี้เรื่องราวกับมันหลายครั้งหลายคราวมีโยมผู้หญิงปฏิบัติแล้วก็อย่างที่ว่าพอมันเกิดรู้จริงแล้วรู้ละอะไรได้หมดแล้วนะก็ไปหาหลวงตาไปถามโอ้หลวงตาโยมนี่ละตัวตนได้แล้วละกิเลสได้ละโลภโกรธหลงได้แล้วหลวงตาก็น้ำชาสาดพุ่งตัวอะไรเกิดขึ้นมาล่ะโทษแรงเลยไหนว่าละได้ไงนะบางทีหลวงตาบางทีบางท่านก็ใช้คำหยาบด่าอันนี้ก็โอ้มาด่าฉันทำไมแล้วลูกตาบอกว่าไหนหมดนะอันนี้มันเหมือนหินทับหญ้านะบางคนโยมอย่าเพิ่งไปละล้านเปอร์เซ็นต์นะโยมนะเพราะว่าอนุสัยที่มันนอนเนื่องเนี่ยเพราะมันยังไม่ถูกรบกวนแต่ว่าถือว่าเราละได้นะถือดีแต่ว่าอย่าไปสำคัญตนว่าฉันหมดกิเลสแล้วไม่ใช่โยมอยู่ขั้นสมถะกันนะใช่นะต่อไปเยอะใช่มันตีเป็นวิปัสสนูกิเลสก็ได้เป็นอุปกิเลสนะมันนั่นกันคือบางคนพอได้ปุ๊บก็นึกว่าตัวเองได้วิปัสสนาแล้วแต่เป็นวิปัสสนูกิเลสคือเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองมีตัวเองเป็นตัวเองดีตัวเองเด่นตัวเองหมดแล้วแต่จริงมันยังไม่ใช่นะถ้ามันใช่อ่ะมันจะรู้ของมันเองนะมันจะรู้โดยอัตโนมัติไม่ต้องมาใครมายกหรอกไม่ต้องมายกว่าอันนี้เป็นพระอรหันต์อันนี้ผู้ที่สำเร็จไม่ต้องมีใครมาบอกเป็นพระอรหันต์นะแล้วอีกอย่างนึงผู้ที่ปฏิบัติแล้วได้เห็นธรรมะเนี่ยก็มีเมตตาอย่างที่ผมว่าใช่ไหมอย่างคือคนเข้าห้องอ่ะพอธรรมะเกิดแล้วอยากสอนเหมือนเรามีของดีเนี่ยอย่างโยมเนี่ยโยมปฏิบัติได้ได้ของดีแล้วมีอาการอย่างนั้นใช่ไหมก็ห่วงอยากจะสอนแต่เขารับได้ไหมมันไม่ได้เพราะบารมีเขาไม่มีโยมนะโยมไปเทศให้เขาเขาบอกไอ้นี่ปฏิบัติแล้วเพี้ยนว่ะไปพูดให้เขาฟังมันไม่ได้ต้องเลือกบุคคลคือตอนนี้เราไม่ต้องห่วงใครแล้วห่วงตัวเองที่เอาตัวเองสุดเอาตัวเองให้รอดอันนี้เราก็ยังรอดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วเราก็เราก็จะต้องไปห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ไม่ต้องห่วงใครนะถ้าเขามีบารมีของเขาเขาก็วิ่งมาหาตัวเองถ้าเขามีบารมีถ้าเรามีบารมีกับเขามันก็มีโอกาสที่จะได้คุยได้สัมผัสกันเดี๋ยวขอเสริมอาจารย์ตอนนี้นิดนึงนะว่าการที่คุณโยมที่มีความสำคัญว่าอย่างนั้นนะในเรื่องเริ่มจากเป็นกสินกสินแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าไปติดยึดให้เหมือนกับคนอื่นเขาและพยายามรู้สึกว่าท่านใช้ทบทวนคือแม้ความว่าเป็นปรุงแต่งนะฮะเพื่อจะต้องทำให้กสินมันเปลี่ยนไปจากเป็นทีสีนั้นสีดำมาเป็นสีขาวรวมถึงจะทำจนเลยไปเลยกว่าการสินที่จริงการสินนะเป็นตัวจะเป็นสมาธิให้จดจ่อให้เป็นรูปเช่นว่าเตโชกสินอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เผื่อจะให้เป็นมีสมาธิกลุ่มรวมไปตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าเป็นนิมิตขณะนิมิตนะพอเป็นนิมิตหลับตาก็เห็นไปแล้วเป็นอุกขหานิมิตแล้วก็ไปขยายนิมิตได้ตรงไหนตรงแพ่งแดงแต่นี้ลักษณะนี้ท่านก็พยายามตึกดุ้นนึกไปการปรุงแต่งเอาสังขารคือปรุงแต่งมาปุญญาพิสังขารปรุงแต่งว่าเพราะว่าจะพยายามจะเฉือนตรงนั้นออกไปตรงนั้นเลื้อยตรงนั้นตรงนั้นไปห้ำหั่นที่เรียกว่าให้มันเป็นเรียกว่าแยกให้ละเอียดว่าให้เห็นอย่างชัดเจนคือไปปรุงแต่งตรงนั้นพอปรุงแต่งก็เป็นตัวสังขารปรุงแต่งไอ้ตัวสังขารเนี่ยตัวซ่อนนั่นแหละซ่อนอกุศลเข้าไปอยู่ในนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆกับยึดติดติดในนิมิตนะเป็นนิมิตเลยครับที่จริงว่าพอพูดนะครับแล้วในที่สุดก็หมายว่าอย่างกรณีที่แม้แต่พระอานนท์เป็นอริยบุคคลเบื้องต้น
ท่านบอกว่าไปพูดเรื่องอะไรตัวอะไรวิจารณ์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์จะพูดอย่างนั้นเลยจะต้องมีกัลยาณมิตรคือหมายความว่าจะต้องปรึกษาหารืออยู่ตรงนี้นี่ป่วยกล่าวไปใหญ่ที่เราเป็นบุตรชนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมพอเข้าใจแล้วนะเพราะการเข้าประเด็นมีสายเข้าจากระยองโยมวิสาขาเจริญพรจำนักการพระพุทธเจ้าพระอาจารย์ทั้งสามลูกเจ้าค่ะจ้าสวัสดีจ้าจ้าโยมจ้าชื่นชมเจ้าค่ะจ้าทั้งสามเจ้าค่ะตอบคำถามได้จบขาดเจ้าค่ะจ้าแต่ก็รู้สึกลูกสาวคงจะเพิ่มทวีคูณมากขึ้นแล้วก็เผอิญโยมก็มีเรื่องส่วนตัวติดค้างมานานแล้วก็ถามเลยได้ไม่ทราบว่าจะเป็นมานะส่วนตัวหรือเปล่าที่ค่อนข้างจะผมยากสักนิดนึงเมื่อก่อนเนี้ยถ้าใครมายืนข้างๆโยมหรือมาสบประมาทอะไรเนี้ยโยมจะบางครั้งบันดาลโทสะถึงตัวสั่นเลยใช่ไหมบางทีถึงกล่าวโทษเลยแต่พอนั่นมาโยมก็ตอนนี้โยมก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นได้แต่มีบางครั้งอย่างสมมติว่าเขามายืนใกล้ๆแล้วก็มาพูดหรือเขาพูดในทางที่ว่าเหมือนคำว่าตบประมาทมาโยมก็จะมีความรู้สึกไม่ควรจะพูดอย่างนี้แต่ใจโยมไม่กระพือเจ้าค่ะจะนิ่งเฉยเจ้าค่ะก็ดีแล้วดีแล้วแล้วก็ไม่ปรุงแต่งเจ้าค่ะดีถูกต้องดีแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะคือปรับปรุงตัวได้ดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งอย่างสมมติว่ากรณีที่โยมเสวนาคุยกับในหมู่เพื่อนทีนี้เกิดมีกลุ่มคนหนึ่งเขามีความคิดเห็นในทางมิจฉาทิฐิขึ้นมาโยมก็จะไม่ค้านทั้งที่โยมจะพูดไปมันก็ทำให้เขาเสียหน้าใช่ใช่เพื่อนใช่ทั้งที่โยมทำถูกไหมจ๊ะคะถูกต้องบางครั้งก็ขัดคอคนไม่ได้โยมไม่ให้ค่ะพระพุทธองค์บอกว่าไม่ให้โต้เถียงกันใช่เจ้าค่ะจะเกิดความขัดแย้งใช่ใช่ถูกเจ้าค่ะถูกต้องดีแล้วนะทำอย่างเงี้ยถูกต้องถามแค่นี้ใช่ไหมหรือมีอีกแล้วก็อีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะอย่างสมมติว่าบางคนเนี่ยอยู่ในห้องกรรมฐานเนี่ยอยากจะเป็นครูบาอาจารย์อะไรอยากจะสอนคนนู้นคนนี้อันนี้เป็นวิปัสสนูปกิเลสหรือเปล่าเจ้าค่ะก็มันเกิดความเมตตาคือเมตตานะเจ้าค่ะเหมือนว่าเรามีของดีอ่ะเราได้สัมผัสกับความสงบได้สัมผัสกับสมาธิได้สัมผัสกับแสงสว่างได้สัมผัสกับสุขนิรามิสุขที่ไม่ต้องเจืออะไรทั้งยาทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายๆกับเรามีจิตเมตตาเผื่อแผ่นะฮะอยากจะให้เขาได้สัมผัสแต่ว่าเขานั้นมีบารมีถึงหรือยังถ้ายังไม่ถึงเขาก็ไม่ได้นะมันจะกลายเป็นว่าเราเป็นฟุ้งซ่านนะเขาจะว่าเรานี่ไอ้คนนี้นี่ฟุ้งซ่านพูดอะไรเพ้อเจ้อไปฉะนั้นรู้อะไรก็แล้วแต่เก็บไว้ในใจสอนใจตัวเองนะมันอยากจะเท่าไอ้มันอยากจะเทศมันอยากจะพูดในใจนะพูดในใจสอนตัวเองนะสอนตัวเองไว้ก่อนนะมันคล้ายว่าเดี๋ยวเรามีของดีให้คนอื่นหมดแล้วเราก็หมดดีไม่ได้นะต้องรักษาความดีของเราไว้รักษาสิ่งที่เราได้ไว้ก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้นาสมาธิมันก็จะได้ยากนะกว่าจะทำให้จิตสงบก็จะได้ยากพอได้มาแล้วจะรักษาก็ยากอีกนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสมาธิมันก็เสื่อมได้ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่ในไตรลักษณ์โยมใช่ไหมถ้าโยมไม่รักษาไว้เนี่ยโยมมันเสื่อมนะพยายามรักษากายวาจาจิตของเราไว้นะให้มันอยู่กับสมาธิให้มันมีสตินะฉะนั้นสิ่งที่โยมทำเนี่ยถูกต้องแล้วบางอย่างมันเกิดความอยากไงอยากจะสอนก็อย่างที่อาตมาพูดทีแรกนะมันเป็นกิเลสนะทั้งที่เราอยากจะให้เขาได้รับรู้สิ่งที่ดีที่เราได้ประสบแต่ว่าเราเกิดความอยากถ้าเราเกิดความอยากแล้วทำไปแล้วจิตมันเศร้าหมองเมื่อเราพูดไปแล้วทำไมเขาไม่ฟังเราทำไมเขาไม่ใส่ใจเรายกตัวอย่างเมื่ออาตมาตอนบวชเข้ามาแรกเนี่ยโยมหลวงพ่อสนองบอกว่าท่านไม่ต้องทำอะไรท่านมานั่งสมาธิก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมเนี่ยมันนอนไม่หลับผมต้องอาศัยยาผมต้องอย่างนี้หลวงพ่อบอกยาเลิกไม่ต้องกินไม่ต้องฉันท่านไปนั่งสมาธิพอเรานั่งสมาธิเราได้ความสงบโอ้ความสุขจากการที่เราจิตเราไม่คิดที่มันมีประโยชน์นักนะไอ้เพื่อนเรานี่มันฟุ้งซ่านนี่ใช่ไหมมันยังไปหลงระเริงกับอบายมุขกับไปทุกสิ่งทุกอย่างจิตเกิดเมตตาแล้วโยมถ้า
เขาก็รับไม่ได้เลยมานึกถึงคำสอนของหลวงพ่อสนองว่าถ้าธรรมะเกิดไม่ต้องสอนใครสอนเก็บไว้ในใจนะให้มันอัดอั้นอยู่ในใจเนี่ยสอนในใจหรือไม่ถ้ามันเก็บไม่ไหวจริงๆก็เหมือนต้นไม้นะข้างฝากุฏิแล้วท่านก็สอนนะไปเทศเสากับต้นไม้หรือถ้าอยู่ใกล้แม่น้ำใกล้ทะเลก็ไปเทศอยู่ที่กลางทะเลนะพุทธทาสก็พูดกับต้นไม้ธรรมะมันเกิดไงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่นี่ถ้ามันเกิดว่ามาต่อคืออีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมคืออันนี้ติดค้างสำหรับใจโยมมากเวลาโยมพูดเนี่ยถ้าโยมเพ่งใครแล้วโยมจะอ่านจิตเขาเนี่ยโยมนิสัยเสียมากแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆค่ะถ้าโยมไม่มองถ้าไม่สนใจก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้าโยมเพ่งเมื่อไหร่โยมจะอ่านจิตเขาออกทันทีก็จะไม่เอามันเป็นข้อเสียของโยมใช่ไหมไม่เอาจิตก็มาเพ่งจิตตัวเองอย่าไปเพ่งจิตคนอื่นนั่นเขาเรียกจิตส่งออกนอกส่งออกนอกไม่ต้องไปรู้ใจคนอื่นรู้ใจตัวเองรู้ใจคนอื่นแล้วมันเกิดอะไรไม่ได้อะไรโยมมันเป็นข้อเสียเจ้าค่ะถ้าโยมไม่มองไม่เพ่งก็จะวางใจว่างๆวางใจว่างๆแล้วก็น้อมมาที่กายที่ใจของเราโยมไปเพ่งกายของเขาไปเพ่งจิตของเขาเนี่ยจิตส่งออกนอกแต่ถ้าโยมเกิดเพ่งกายโยมเพ่งจิตโยมเนี่ยมันตรงนั้นมันจะรู้กายรู้จิตเลยมันจะไม่ต้องไปรู้เรื่องของคนอื่นไม่ต้องไปรู้เรื่องจิตของคนอื่นไปรู้แล้วโยมช่วยอะไรเขาได้รู้แล้วบางทีก็เกิดความเศร้าหมองใช่ไหมช่วยอะไรไม่ได้เลยท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นหลงโยมกลายจะเป็นผู้วิเศษอ่านจิตคนอื่นได้รู้จิตคนอื่นได้อันนี้มันเป็นกรรมฐานเป็นของเบื้องต้นนะธรรมะก็เคยทำเนี่ยเคยเป็นนะรู้เลยว่าใครจะมาหารู้เลยว่าจะเอาอะไรมาถวายหลวงพ่อถนอมบอกว่าอันนั้นมันเป็นนิดพอไปยึดว่าโอ้เราเป็นผู้วิเศษอ่ะมันหลอกแล้วโยมเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวค่ะบางทีเห็นหัวเนี่ยที่พระให้หวยกันเนี่ยก็หลอกทั้งนั้นแหละที่แรกมันก็ให้จริงกันแหละนะครับพอไปบอกโยมครับท่านนี้เอาแล้วไปยึดแล้วพอยึดก็เป็นอุปทานแล้วโยมอันนี้มันไม่ใช่จริงนะมันจะเป็นของหลอกแต่ที่แรกเป็นของจริงเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากการที่เราทำสมาธิมันจะเป็นนิมิตหรือว่าเราเป็นรางวัลใช่ไหมให้กับผู้ปฏิบัติว่าพอเราปฏิบัติได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราจะรู้เราจะเห็นอะไรสิ่งที่เราไม่รู้เราจะรู้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราจะเห็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจจะเข้าใจปัญหาธรรมะมันเกิดขึ้นเองในใจนะปุจฉาวิสัทธาขึ้นในใจสงสัยไอ้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ้าวเมื่อมีความสงสัยมันมีคำตอบในใจของเรานะธรรมะสากัจฉามันเกิดขึ้นในใจนะเหมือนกับหลวงปู่สว่านท่านไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือท่านไม่รู้หนังสือแต่ทำไมท่านรู้ธรรมะเลยเพราะธรรมะมันเกิดขึ้นที่ใจโยมฉะนั้นธรรมะเราเนี่ยเอาไว้ในใจนะอย่าให้มันออกไปข้างนอกถ้ามันถึงเวลาบารมีเราแล้วเนี่ยโยมมันไปเองนะมันไปเองเหมือนกับครูบาอาจารย์น่ะบวชมาก็ไม่ได้ตั้งหวังว่าจะเป็นอาจารย์สอนใครอยากจะสอนตัวเองแต่ผลท้ายพอบารมีมันเต็มแล้วมันอยู่ไม่ได้นะมันก็ต้องส่งเสริมไปเป็นตามขั้นตามตอนเหมือนกับว่าคนเราบารมีเต็มแล้วเนี่ยศีลมันก็รักษาได้นะภาวนามันก็ทำเป็นนะสมาธิมันก็ทำได้ปัญญามันก็มีโยมนะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเองเป็นหลักรู้กายตัวเองรู้จิตตัวเองนะสิ่งที่โยมทำมาตลอดนี่ดีแล้วนะแต่ว่าข้อเสียที่โยมว่านะอย่าไปเพ่งจิตคนอื่นเขาเรียกว่าจิตที่ส่งออกนอกมันเป็นสมุทัยนะมันจะเป็นทุกข์ภายหลังนะโยมนะใช่ดีแล้วทำไปเรื่อยๆกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเสือผู้สูงผู้ขาคอยเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะรู้เท่าทันหรือเปล่าก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์อีกนะฮะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี่เราก็หลงใช่ไหมยังโยมถามนี่พอเราตอบปุ๊บโยมก็ไม่ต้องไปเพ่งแล้วเพ่งจิตตัวเองพอรู้แล้วเพ่งจิตเองแค่รู้แล้วข้อหนึ่งที่โยมถามจริงมันว่าในการที่โยมทำอย่างนั้นเป็นวิปัสสนูปกิเลสหรือเปล่าที่จริงวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยมันยังมี10ตัวนะแต่ว่าความยินดีอย่างนิกันติความยินดียินดีตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่9ดีทั้งนั้นนะแต่พอไปพอใจยินดีเท่านั้นเศร้าหมองทันทีใช่ไม่ได้ยินดีไม่ได้เลยทุกอย่างเนี่ยขณะของดีทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นธรรมะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าที่อาจารย์บอกก็คือนั่นเป็นโลภะมันเป็นกิเลสนะไปยินดีไม่ได้เลยแค่นั้นจบทันทีเลยเพราะง่ายๆว่าถ้าไปยึดแล้วโยมฟังแล้วเสียใจเออของดีทำไมไม่เอาไม่ได้ได้มันมีปรากฏแล้วก็จบไปครับมันไปยินดีไม่ได้ครับเออไปยินดีมันไม่ได้แล้วถ้าคำว่ามีแล้วเป็นไรมันก็เป็นตัวเป็นตนใช่ไหมวิปัสสนูป
ประเด็นทำให้วิปัสสนาเนี่ยเศร้าหมองไปทันทีใช่เพราะญาติความพอใจยินอะไรเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปยินดีทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปยินร้ายด้วยให้อยู่ในอุเบกขาไม่เดี๋ยวฟังแล้วอะไรกันเนี่ยนะอะไรยินดีก็ไม่ได้ยินได้ก็ไม่เอาการปฏิบัตินี่คือปฏิบัติแล้วไม่ให้เอาอะไรไม่ให้ตัวไม่ให้เอาตัวกิเลสมันจ้องมันกิเลสมันจ้องอยู่นะแล้วนายกก็ถามว่าปฏิบัติแล้วจะเอาอะไรทำอะไรจะมีอะไรก็ไม่ต้องมีอะไรถูกไหมก็คือไม่มีไงใช่ไหมเหมือนนั้นโยมพอเข้าใจเนาะขอการปฏิบัติก็ไม่มีนะโยมนะมีคำถามอยู่เยอะเลยครับเดี๋ยวเขามีสายเข้าพอดีขอการเขามีสายเข้าจากจังหวัดจันทบุรีโยมไพรินทร์เจริญพรนมัสการครับอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีเสียงไม่ค่อยชัดครับเสียงใครนาที่ท่านพูดมาครับโยมฟังที่ยูหรือทีวีผมปิดทีวีแล้วครับชัดแล้วชัดแล้วครับเพราะบางโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดสองข้อครับว่าพอวันก่อนวันพระทำไมเรารู้สึกไม่ค่อยหิวฮะไม่ค่อยหิวแล้วก็วันก่อนพระไม่หิวเห็นตัวเองห่มผ้าเหลืองอยู่เรื่อยเลยฮะอ๋อจิตเป็นกุศลเจตีแล้วแล้วพอเดินจงกรมไปมาเนี่ย มีพระมาลอยอยู่ในอากาศอยู่ข้างหน้าเราแบ่งไปแบ่งมาเนี่ยเป็นนิมิตที่หมายที่ดีพิษาเนื้อเราเห็นนะครับจ้าก็เห็นสักแต่ว่าเห็นก็เป็นนิมิตที่ดีโยมเป็นอาจจะเป็นจิตเราใฝ่ในเรื่องของการออกบวชหรือว่าจิตของเราใฝ่ในสิ่งที่ดีนะอย่างพวกวันโกนวันพระนี่คล้ายๆกับบารมีมันมีแล้วเมื่อคนที่จะมาบวชได้เนี่ยนะมันจะละไอ้กิเลสไม่ใช่กิเลสละไอ้พวกเนี้ยพวกสิ่งที่เราเคยทำอยู่เนี่ยเคยเที่ยวเคยกินเหล้าเคยไปไหนมาไหนเนี่ยพอบารมีมันเต็มนะเรื่องการออกบวชเนี่ยมันละมันเบื่อมันหน่ายหมดเลยนะแต่ถ้าสำหรับโยมนี่ก็ถือว่าบารมีเริ่มมีแล้วนะบำเพ็ญเพียรไปเรื่อยๆนะแต่อย่าไปยึดนะอย่างที่เราพูดนะที่พูดกันว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเป็นพระก็ดีใจแล้วก็น้อมเข้ามาในใจว่าโอ้นี่นะพระอยู่ในใจเนาะมันใช่อยู่ข้างนอกนะเป็นพระที่ใจนะไม่ใช่โกนหัวผมเหลืองในโยมนะนี่เป็นนิมิตหมายว่าเพื่อนก็ทำต่อไปทำต่อไปแต่อย่าไปยึดนะที่เราเดินถูกทางแล้วพอไม่เห็นพระแล้วก็โอ้มันเป็นอะไรจิตเราเสื่อมสมาธิเสื่อมหรือเปล่าฌานเสื่อมหรือเปล่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เน้นคือเห็นกายเห็นจิตตัวเองขนาดนี้เห็นความที่ตัวเองขนาดนี้อยู่นะโยมนะโยมมีอะไรต่างอีกไหมเจริญพรมีไหมวางแล้วก็ฟังทางครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านเยอะมากครับจากพัทลุงคุณโยมปอนถามว่าวิธีส่งกระแสจิตทั้งหน้าผากไปหาครูผู้สอนทำอย่างไรครับน่าจะเป็นนักเรียนน่าจะเป็นนักเรียนมีหลวงพ่อท่านพูดเลยครับประเด็นคุณหลวงพ่อสนองไปหาอาจารย์ก็ระลึกถึงครับเป็นเวลาระลึกถึงคือขอโอกาสครับพอดีมีหลวงพ่อสนองท่านเทศอยู่กับพวกนักเรียนนี่แหละวิธีเรียกจะเรียนให้เก่งทำยังไงตั้งสติฟังครูก็ใช้ง่ายๆใช้จิตเนี่ยส่งไปมองที่หน้าผากของครูเนี่ยเวลาครูพูดอะไรแล้วก็มองอยู่ตรงเนี้ยแล้วจะทำให้เราความจำดีจะทำความเข้าใจได้ดีก็ใช้วิธีก็มองไปที่ครูก็แล้วกันตั้งสติไว้อย่างนั้นมันก็คล้ายๆคือเป็นสมาธิอันนั้นครับพูดง่ายเข้าใจคำว่ากระแสจิตนี่คือนักเรียนเนี่ยฮะถ้าเราเรียนหนังสือถ้าเรามีสมาธิคือเราไม่ต้องมาเพ่งที่อาจารย์หรอกเพ่งที่ตัวเราเองที่ใจเราเองที่ความคิดตัวเองว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยครูสอนเนี่ยรู้ไหมพูดอะไรขณะที่ได้ยินเนี่ยจิตเราอยู่ตรงไหนอยู่กับหูได้ยินไหมตาที่ไปเห็นการเขียนการเคลื่อนไหวของครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นไหมจิตคิดอะไรอดีตอนาคตหรือเปล่าอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่านะฉะนั้นไม่จำเป็นเลยต้องเพ่งอะไรเพ่งที่จิตตัวเองว่าเราเนี่ยมีสติเรานั้นมีสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันไหมขณะที่อาจารย์สอนเราฟังรู้เรื่องไหมนี่แหละคือถ้าเราจะศึกษาให้ได้ดีเราต้องมีสมาธิครับอย่างนั้นก็ถูกครับอันนี้ขอกราบบอกพระวักกลิว่าตามดูตามเห็นตามคิดถึงด้วยอะไรก็เลยนะครับ
พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไงดูก่อนเวลานี้นะไม่ต้องมาตามดูเราหรอกเราถ้าหากว่าใครเห็นธรรมก็คือเห็นธรรมก็จบแค่นั้นแต่นี้ที่กุศโลบายหลวงพ่อท่านให้เนี่ยคือว่าวัยรุ่นเนี่ยจะทำตรงนี้ลำบากจะทำวิธีการโดยวิธีนี้หลวงพ่อจะกันได้ง่ายมองครูก็แล้วกันนี่คือการตั้งสติไปรู้ตอนนั้นนี่ฮะกุศโลบายหลวงพ่อจิตก็จ้องไปจุดที่อาจารย์จิตก็เป็นสมาธิในขณะที่จ้องจิตไม่ได้คิดอะไรครับแต่นี้วัยรุ่นเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องอื่นครับเขาใจอย่างนี้เขากลายเขาไม่ได้มีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครยงวัฒนาวัฒนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อวัฒนาทั้งสามรูปเจ้าค่ะจ้าสวัสดีเจ้าค่ะลูกปฏิบัติธรรมเสร็จวันนี้ตอนสี่โมงพอเปิดมาก็เจอหลวงพ่อทั้งสามรูปพอดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะลูกขอถวายมหากุศลในการปฏิบัติแด่หลวงพ่อทั้งสามรูปด้วยเจ้าค่ะวันนี้ลูกก็มีปัญหาที่จะเรียนถามเมื่อวานนี้นักเจ้าค่ะท่านหลวงพ่อชาญชัยสอนลูกว่าให้รักษาธาตุขันธ์ให้ดีๆเจ้าค่ะฟอกธาตุฟอกขันธ์ให้ดีๆลูกมีความรู้น้อยเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นะเจ้าค่ะลูกก็เลยขอถือโอกาสในวันนี้เรียนถามว่าธาตุขันธ์นั้นคืออะไรอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็จะเอาอะไรไปฟอกฟอกนานช้าแค่ไหนเจ้าค่ะฟอกแล้วได้ประโยชน์อะไรลูกจะขอฟังคำอธิบายนะเจ้าค่ะแล้วก็จะเตรียมไปฟอกธาตุขันธ์ตัวเองด้วยกราบนมัสการเจ้าค่ะก็ให้อาจารย์ชันชัยตอบโอกาสครับโอ้เป็นคนแนะนำก็คือธาตุสี่ขันธ์ห้านะโยมใช่ในร่างกายคนก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่เนี่ยแหละเรียกว่าธาตุขันธ์ก็คือขันธ์ห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะฟอกยังไงก็ฟอกให้มันขาวไงทำจิตให้ขาวรอบใช่ในการฟอกตรงนี้คือการปฏิบัติเนี่ยหลักง่ายๆคือเอาจิตมารู้กายทิ้งกายไม่ได้หาทุกขณะจิตสติเนี่ยคนอยู่ที่กายเลยมารู้กายแล้วจิตคิดเนี่ยก็รู้จิตแล้วเพราะฉะนั้นเราเฝ้าสังเกตใช้การสังเกตแบบอย่างเงี้ยสังเกตเรื่อยๆไปโยมแม่ปฏิบัติมันถูกแล้วแต่พอดีไปสับสนกับคำพูดบางทีเท่านั้นเองมันสรุปย่อๆก็คือการฟอกธาตุขันธ์ลักษณะเนี้ยก็รักษาโรคได้นะเป็นสามโอสถที่ก็โยมใช้มาแล้วด้วยโยมใช้ปฏิบัติตอนนั้นป่วยแล้วก็ใช้วิธีใช่ฮะวิธีดูอย่างเงี้ยฟอกธาตุขันธ์ฟอกไปฟอกไปมันจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเอนโดฟินมันหลั่งรักษาได้ก็หายโยมก็พอเข้าใจเนาะก็รักษาต่อไปตามเป็นจริงของธาตุขันธ์เนี่ยมาเราจะได้ยินเสมอว่าขอให้ครูบาอาจารย์รักษาธาตุขันธ์นะครับก็รักษาธาตุขันธ์ก็คือยังไงล่ะแล้วก็ความเป็นอยู่ของเรานี่แหละเราก็ต้องเลือกกบเลือกขันธ์โยมก็เหมือนกันโยมถ้าจะรักษาธาตุขันธ์โยมก็ต้องเลือกรับประทานอาหารไม่ใช่ของไหนที่ว่าชอบใจแล้วทานไปแล้วมันแสลงแล้วมันไม่ถูกกับธาตุขันธ์มันก็เป็นอะไรเป็นโลคาปยาธิใช่ไหมมันเป็นเจ็บไข้ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นการรักษาธาตุขันธ์ก็คือหมายความว่าเราอายุมากแล้วสิ่งไหนที่เราละได้เลิกได้ไม่ต้องไปยุ่งมันพวกกาแฟพวกไอ้สิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมก็คือการรักษาธาตุขันธ์ระบบขับถ่ายระบบย่อยแล้วไม่ดีแล้วเราจะไปฉันพวกเนื้อสัตว์อะไรมันก็ไม่ได้เหมือนคนหนุ่มใช่ไหมไอ้ญาติโยมก็เหมือนกันคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ทางบ้านรักษาธาตุขันธ์ก็คือพยายามทำยังไงให้ร่างกายมันย่อยง่ายๆหน่อยอันนี้ก็เป็นการรักษาธาตุขันธ์ทีนี้ครูบาอาจารย์รักษาธาตุขันธ์แล้วท่านฟอกขันธ์ของท่านก็คือท่านพิจารณาตามความเป็นจริงนะเป็นอสุภะเป็นอสุภังเป็นปฏิกูลนะมะแล้วก็พยายามรักษาจิตไม่ให้มีกิเลสกิเลสนี้ก็ให้น้อยลงนะมะโลภะก็ให้น้อยลงคือพูดง่ายๆละโลภโกรธหลงนั่นเองแล้วทีนี้โยมรักษาธาตุขันธ์โยมก็ต้องรักษาธาตุขันธ์คืออะไรละความโลภความโกรธความหลงเป็นในตัวด้วยนะสิ่งนี้แหละคือการคล้ายๆชำระจิตโยมนะโอเคโยมเข้าใจเนาะโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากปัตตานีโยมสุภาวดีเจริญพรสวัสดีหนูกราบพระคุณเจ้าปราบหลวงพ่อทั้งสามลูกเลยนะคะหนูขอถามถ้าสมัยหนูเด็กๆหนูเรียนวิชาศีลธรรมค่ะแล้วก็
มันจะมีเบญจศีลแล้วเป็นจะทำเนี่ยหนูยังนึกไม่ออกว่าหนูอยากขอความกระจ่างกับพระคุณเจ้านะคะคือเบญจศีลนี่เรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วทีนี้หนูมาได้ยินพระพูดหน้าจอว่าเบญจธรรมเนี่ยหนูก็อยากจะเรียกความจำเก่าๆอีกทีนึงคำถามข้อเดียวนะค่ะอยากให้พระคุณเจ้าขยายความเบญจธรรมค่ะแค่นี้นะและอีกคำถามหนึ่งคือหนูดูทีวีหลวงพ่อไพลินเดินธรรมยาตรามีช่วงปีที่แล้วมีพระกลับมามีพระป่วยบ้างไหมคะไม่มีนะโยมไม่มีมีแต่สองคำถามนะคะกราบขอบพระคุณค่ะป่วยไม่มีเอาเบญจธรรมหลวงพ่อเบญจธรรมก็เบญจศีลก็คือศีล5นั่นแหละนั่นคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็พูดเท็จพูดคำหยาบพูดโสเสียดพูดเพ้อเจ้อตลอดถึงสุราเมรัยนี่ก็คือศีลเป็นศีล5ทีนี้เบญจธรรมเมื่อบอกว่าถ้าหากว่าจะก้าวล่วงในข้อปานาติบาตก็จะต้องมีเมตตาครับใช่มั้ยมีเมตตาถ้าจะก้าวล่วงในการที่จะลักทรัพย์แล้วก็สงบระงับในการที่จะไม่เอาหวังเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะฮะผู้อื่นก็มีการบริจาคแต่มีการบริจาคนะการประพฤติในกามค่อยเหมือนกันถ้าหากว่าเราจะก้าวล่วงตนก็ยินดีพอใจในภรรยาของตนเองสามีของตนเองนะฮะการที่จะมาก้าวล่วงในการที่มาพูดให้ผู้กำหยาบเนี่ยก็เป็นวาจาสุจริตรักษาวาจาสุจริตก็เป็นธรรมนะฮะแล้วถ้าหากว่าเรื่องของการที่เรื่องของธุราได้เมรัยนะฮะการที่ต้องไปล่วงละเมิดในการที่ต้องดื่มธุราโดยไรตรงนั้นก็ที่ตั้งโดยความประมาทก็คือการมีสตินะมีสติระมัดระวังทั้งปานาทั้งอธินาทานเพราะท่านบอกว่าในธรรมของ5ข้อเนี้ยตัวธุราเนี่ยตัวจับจับตัวจนทําให้ข้ออื่นๆบกพร่องไปหมดนะครับเป็นบทเพราะนั้นก็ต้องมีเบญจธรรมด้วยนะครับมีเบญจศีลเบญจธรรมครับส่วนใหญ่ก็เราจะรู้แบบศีลเอาปัญหาเยอะวันนี้รีบเดี๋ยวของพอเข้าใจนะฮะตอนนี้ขอโอกาสมีคำถามจากทางบ้านจากคุณยายบุญรอดจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เมื่อวานถามแล้วถามว่าแก่แล้วนอนถึงหมดได้ไหมครับอันนี้ถามแล้วไม่เป็นไรจุลินทร์ต่อไปจากคุณอุไรชลบุรีถามมา2ข้อข้อที่1ถามว่าการทำสมาธิต้องทำจิตให้สงบก่อนจึงจะพิจารณากายหรือไม่ค่ะผมก็ได้ทั้ง2อย่างอ่ะได้ทั้ง2อย่างทั้งสงบทั้งพิจารณากายก็พิจารณากายแล้วจิตมันสงบก่อนถ้าจิตไม่สงบก็ต้องพิจารณากายก็ไปตามขั้นตอนก็มีศีลอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาก็ทำให้เป็นสมาธิและอธิปัญญาสิกขาก็คือขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นส่วนข้อที่สองถามว่าเวลาทำสมาธิมีอาการตกวูบแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาอีกเรียกว่าอาการอะไรจะแก้อย่างไรไม่ต้องแก้ตกวางจิตพอเป็นสมาธิแล้วมันตกวางเหมือนถูกผลักลงเหววูบแล้วก็ขาดสติไปเลยพอจิตมันพอแล้วจิตก็จะถอนมารู้ตัวมาภาวนาใหม่นะเป็นภวังค์ก็ไม่มีปัญหานะทำต่อไปโยมทำต่อไปเรื่อยๆคุณจากกทมครับกรุงเทพมหานครคุณโยมอรนุชถามว่าพระที่จำพรรษาอยู่กุฏิเดียวกัน2รูปได้ไหมคะได้แต่ต้องได้ไม่เกิน6ราตรีนะพอราตรีที่6แล้วก็ต้องออกหรือว่าก่อนรับอรุณเนี่ยเราออกมาจากกุฏิก็ได้ครับคือพูดง่ายไม่ให้นอนร่วมกันรับราตรีครับคือไม่ว่าอรุณแล้วนี่ไม่ได้ถ้าเกิน6ราตรีก็ไม่ได้เป็นอาบัตินะงั้นถ้าวันเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาเช้ามืดตีสี่ก็ลุกแล้วนั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะนี่โยมคงข้องใจว่าเห็นพระนอนอยู่ด้วยกันนี้ครับต่อท่านต่อไปถามว่า3ข้อข้อที่1ถามว่าเผาศพลูกวันพระจะได้อะไรไหมคะได้อะไรก็ได้กระดูกได้ฐานได้เท่า ไม่ได้อะไรทั้งนั้นละโยมได้ที่เราทำหน้าที่ปกติปกติไม่เกี่ยววันพระวันโกนโบราณจะไปถือวันพระเผาไม่ได้ไม่จริงหรอกคือพระไม่มีเวลาวันพระต้องทำกิจอย่างอื่นก็บอกก็โยมไม่ขอวันจันทร์ก็ได้การอย่างนี้พระต้องอุโบสถพระต้องทำกิจวัตรเลยไอ้คิดว่าเผาวันพระไม่ได้ผมวันพระไม่ได้จริงเผาได้หมดเวลาครับสมัยนี้ก็ไปแล้วนะข้อสองถามว่าน้ำตาโยมหยดใส่ขาลูกใส่ขาศพลูกจะเป็นอะไรไหมคะ
ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นไม่มีอะไรเป็นคือยมไปเสียใจทำไมเขาไปยึดไม่ควรจะร้องไห้ก็มาการร้องไห้ก็ดีการเวทนาก็ดีไม่ควรทำเลยอาตาติเมอากาติเมยาติมิตาเนี่ยทำพระสวดตรงนี้เลยโยมไม่ใช่ครอบใหญ่พระบางทีก็แปลบ้างไม่แปลบ้างอาจารย์ลำลายลำพันอันนี้ไม่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ร้ายลงไปแล้วสรุปแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคือโยมจะเสียใจกันแล้วกันข้อที่สามถามว่าโยมรับบาตรบุญมาจากวัดอื่นแต่เอาเงินไปใส่บาตรเอาเงินในบาตรไปทำบุญที่วัดสังฆทานจะได้ไหมคะรับบาตรทำบุญนะฮะเขามีบาตรยาวกระโปรงแล้วเสร็จแล้วเอามาจากวัดอื่นแล้วตอนนี้เอาเงินเนี้ยไปทำบุญที่วัดสังฆทานได้ไหมมันก็พูดยากนะแต่จริงๆเป็นภาชนะของที่อื่นใช่แต่เงินที่อยู่เงินของโยมใช่ไหมฮะก็นึกได้ว่าไอ้ภาชนะนั้นเป็นที่ใส่เก็บวางว่าพอเสร็จเรียบร้อยจะเอามาที่อื่นถ้าทางมันก็ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นหรอกคือเป็นบนอยู่คือตามหลักแล้วเนี่ยภาชนะเราเนี่ยมันก็คือหมู่สงฆ์คือไม่ได้แยกนะถ้าที่จริงแล้วทำกับพระสังฆ์พระสงฆ์เนี่ยมันก็ได้แต่ว่าบางทีก็ไปยึดติดใช่ไหมว่าเขาไปเอาจากวัดเขามาใช่แต่ตามหลังแล้วเนี่ยพุทธเจ้าสอนบอกว่าสงฆ์หมู่ใหญ่ก็คือญาติพี่น้องกันทั้งสี่ทิศเลยเราสามารถจะบริจาคช่วยเหลือกันได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นแต่ณปัจจุบันนี้มาแยกวัดนั้นวัดนี้นิกายนั้นนิกายนี้นะที่โยมทำเนี่ยมันก็ถูกแต่ว่าถามว่าถ้าเจ้าของที่เราไปเอามาเนี่ยเขาจะทวนคืนหรือเปล่าครับแต่อย่างที่ท่านคนหลวงพ่อแจกไปงี้ท่านบอกเลยนะหลวงพ่อบอกเลยว่ากลับไปนิดนึงอาจารย์ที่ว่าอาจารย์พูดตรงนี้นะคือสมัยเราเด็กๆเนี่ยวัดแถวๆบ้านผมเมื่อก่อนวัดเยอะแยะไปแล้วเขาไม่มีแยกกลุ่มแยกพวกกันนะไปทำวัดนู้นก็ถึงบาวาระของทำกันอย่างสบายอกสบายใจนะแต่มาพักหลังๆมาสมัยนี้นะรู้ถูกว่าจะใช่ๆแยกเป็นหมู่คณะวัดไม่ได้ช่วยอะไรกันนี่ใช่ไหมมีครับยังมีครับข้าวปัญหาเดี๋ยวไม่ทันเวลาเลยจะหมดเวลาอีกแล้วจากคุณจากสระบุรีคุณโยมพักถามว่าผู้ชายก็เป็นโสดผู้หญิงก็เป็นโสดแต่แอบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยไม่ให้ญาติทั้งสองฝ่ายรู้และไม่ได้แต่งงานจะผิดศีลไหมคะผิดผู้ชายก็เป็นโสดผู้หญิงก็เป็นโสดบุคคลที่ต้องห้ามถึง20อย่างเพราะฉะนั้นในสมัยนี้ที่ว่าล่วงจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ดีก็คือว่าไม่ตัดสินใจกันด้วยตนเองเมื่อก่อนจะต้องเป็นการถูกขอไปทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นดีด้วยเรียกลักลอบครับลักลอบผิดไม่ถูกต้องไปขอให้ถูกต้องไปถูกต้องอยู่ถ้าจะคิดว่าจะอยู่ร่วมกันก็บอกผู้หลักผู้ใหญ่รู้เลยรับรู้อันนี้หลบๆซ่อนๆนะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ถึงเวลาสมควรจะจัดการให้อยู่เป็นครองเรือนให้อะไรเนี่ยมีธรรมะนะในขีดปฏิบัติครับโอเคไม่ได้นะโยมทำไม่ถูกต้องอีกท่านเนื่องจากคุณต่ายจังหวัดน่านถามว่าฟังทำมากๆทำไมปวดต้นคอและปวดหัวด้วยคะฟังมากก็อย่าฟังโยมไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธินะไม่ต้องฟังหยุดฟังนะหยุดฟังเพราะอาจจะเป็นไม่ถูกจริตนะอาจจะว่ามันฟังมากเกินไปนะต้องหัดฟังใจตัวเองแล้วก็ดูความผิดตัวเองนะคือไม่ครับว่าจริตเราไม่รับพูดง่ายการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันอึดอัดขัดเคืองแสดงว่าไม่ถูกวิธีแล้วคืออาจจะเป็นลงโทษกับตัวเองมากไปพอพระพูดที่ถูกต้องนะเนี่ยเราก็ทำผิดตรงนี้ก็ทำผิดเลยเกิดเครียดอะไรเงี้ยอัดใจก็ได้จะมาพอชี้โทษพระที่ชี้โทษไปด้วยธรรมะนี่แหละพระไม่ได้จะโทษใครหรอกว่าถ้าโยมทำตรงนี้ผิดนะไม่เป็นบุญนะไม่เป็นกุศลนะทีตัวเองควงไปควงมาเนี่ยเราทำเต็มที่ผิดทั้งนั้นเลยความดันขึ้นก็เลยกลายอาการอย่างนี้ความดันขึ้นเลยเป็นดันขึ้นเอ็นดี้ใช่ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการในการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันสำคัญอยู่สองอย่างคือกายกับใจเท่านั้นเองแล้วก็ถามว่าปฏิบัติกายกับใจแล้วอะไรมันเกิดขึ้นเราจะยึดได้ไหมไม่ต้องไปยึดมันอะไรมันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่เราได้ฝึกได้ครับอะไรไม่เป็นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราดำเนินไปด้วยการยืนการเดินการนั่งการนอนด้วยสติปัฏฐาน 4นะหรือเรื่องกายเรื่องธรรมอันนี้ใช้ได้แล้วโยมนะไอ้ส่วนอื่นคือรางวัลใช่ไหมว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วกำหนดจิตให้สงบแล้วนะไม่ให้จิตออกไปสู่ข้างนอกไม่ระลึกถึง อดีตอนาคตอยู่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยพอจิตสงบแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอภาสมั่งมีนิมิตทำให้ขนลุกขนชันบางทีก็น้ำหูน้ำตาไหลนะบางคนก็เ
เห็นเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เหมือนกับที่โยมเห็นว่าเดินจงกรมก็เห็นเป็นภาพพระสงฆ์มาเนี่ยก็เป็นเรื่องของนิมิตนั่นมันนิมิตก็คือเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายถ้าเราเห็นเครื่องหมายที่ดีว่าโอ้เห็นพระสงฆ์จิตเราก็กลายเป็นพระแล้วก็ตละอะไรได้นะแต่เราเห็นในสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งก็เป็นอกุศลอยู่ในใจเป็นความเศร้าหมองใจฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติโยมทำตามครูบาอาจารย์หลวงปู่ทวารรู้เฉยรู้เฉยสงบก็เฉยธรรมโมรคติธรรมจาริทำแลเป็นผู้รักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะนั้นฟังธรรมะแล้วปวดหัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฟังธรรมะแล้วมันต้องปิติไม่ต้องเอ่ออิ่มนะก็เวลาของเราก็หมดลงแล้ววันนี้เวลาเดินทางรวดเร็วมากครับก็ท้ายที่สุดนี้ก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยคือเอาเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยแต่ที่จริงการเลิกละอบายมุขเนี่ยมันไม่ใช่แค่เข้าพรรษาบางคนเลิกเล่า3เดือนเงี้ยถึง6อีก6เดือนหรือเท่าไหร่กี่เดือนล่ะอีก9อีก9เดือนครับฉะนั้นถ้าเราจะอธิษฐานพรรษาก็ว่าเลิกมันทั้งหมดเลยสิ่งที่ไม่ดีบุหรี่เหล้าบุหรี่ยาเสพติดต้องแค่นี้ก่อนครับมากเดี๋ยวไม่ไหวก็ทำไม3เดือนเลิกได้แล้วอีก9เดือนทำไมเลิกไม่ได้เพราะนี่เป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ยึดติดเพราะคนเราไม่ใช้ปัญญาแต่พวกเราเสพสุราเนี่ยเราคิดมันมีประโยชน์ไหมล่ะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษแล้วเราไปเสพทำไมแล้วก็ต้องคิดบ้างไม่ใช่ทำตามสังคมนะถ้าตามสังคมแล้วเราจะอยู่กับสังคมมันก็ลำบากใช่ไหมเพราะสังคมมันไม่ใช่สังคมแบบมีธรรมะเป็นสังคมแบบโลกมีแต่ฉวยโอกาสมีแต่คุยง่ายใครพลาดไม่ได้แล้วผมเคยบอกขอโอกาสเขาเขาบอกมันจำเป็นก็เลยไม่รู้จะทำไงบอกเอาเท่าที่ได้ก่อนก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นค่อยๆกระเทือนความจำเป็นเพราะตัวเองไม่ได้ศึกษาอย่างเราตอนสมัยเราเป็นหนุ่มใช่ไหมเราก็รู้ว่าสูบบุหรี่กินเหล้าเที่ยวเตะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นแมนลูกผู้ชายลูกผู้ชายแต่พอเรามาบวชแล้วไอ้นี่มันไร้สาระใช่ไหมฉะนั้นเราเลือกละอะไรได้เลือกละเริ่มต้นตั้งแต่ณบัดนี้นะมันจะไม่สายเกินไปเพราะชีวิตของเรานั้นมันก็จะไม่ยืดยังยืนแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะยึดได้ก็คือบุญและกุศลบุญและบาปนะวันนี้ก็ถือโอกาสนำลาโยมก็ขอให้โยมนั้นได้พรทั้ง4ประการอายุวันนาสุขภาระธนสารสมบัติธรรมสารสมบัตินะตั้งใจสิ่งหนึ่งเพียงใดก็ให้สมความมุ่งมากปรารถนาปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเถิดทุกอนุโมทนาอาจารย์แล้วก็จบลงแล้วท่านผู้ชมท่านใดสาธุชนใดมีข้อติชมรายการก็ส่งจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานมูลนิธิสองว่าด้วยการธรรมสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110001100แล้วก็วันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้รับฟังรับชมอยู่แล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในรายการธรรมสว่างใจในเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV 999ขอเจริญพรใช่ขอความเจริญธรรมต่อญาติโยมทุกคนทุกท่านครับสาธุครับสาธุครับทุกคนเนี่ยโรคของทีวีใบนี้